สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ตอนแรกก็สู่ The Politics ข่าวบ้านการเมืองนะครับวันนี้วันอังคารที่13กุมภาพันธ์2567นะครับอยู่กับผมเอกกุลภัทรเพิ่มพูนแล้วก็พิถึกอัธกิจนะครับใบตองแห้งนะครับพิถึกสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันแต่ต้นรายการสลับไปสลับมาเรื่องเยอะวันนี้ข่าวเยอะเข้มข้นหลายประเด็นนะครับทั้งเรื่องของนักข่าวประชาไทยนะครับนักข่าวอิสระนักข่าวกับช่างภาพอิสระนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องของกรณีตะวันนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้ตำรวจก็ไปจับตัวจับกลุ่มตัวที่หน้าศาลรัชดานะครับวันนี้ก็เลยต้องคุยกันหนักเลยนะครับหลายเรื่องส่วนเรื่องของแขกรับเชิญวันนี้นะครับในช่วงสักทุ่มเศษนะครับเดี๋ยวมีอาจารย์อนุสรธรรมจัยนะครับมาคุยกันนะครับก็ประเมินภาพทั้งเรื่องของผลงานของรัฐบาลเรื่องโครงการต่างๆแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับอาจารย์ก็จะมองอีกด้านหนึ่งนะครับอีกภาพหนึ่งนะครับก็จะมาชวนคุยกันนะครับเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมซัพพอร์ตรายการได้นะครับผ่านทางซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แชทนะครับหรือว่าการสมัครเป็นเมมเบอร์ชิพ YouTube มัติชน TV นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ร่วมกันซัพพอร์ตพวกเรานะครับมัติชน TV นะครับผ่านทาง YouTube หรืออาจจะส่งเป็นซูเปอร์แตงค์นะครับในภายหลังถ้าท่านไปรับชมคลิปย้อนหลังนะครับส่วนวันนี้เนี่ยโพนะครับเราถามท่านผู้ชมนะครับเรื่องของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเราก็มักจะมองเห็นถึงปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคสื่อมวลชนเองนะครับก็เลยอยากถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นถ้าเปรียบเทียบรัฐบาลชุดนี้กับรัฐบาลก่อนหน้าท่านคิดว่าสถานะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้มีช้อยให้เลือก3อย่างนะครับ1ดีขึ้นคือพูดกันได้มากขึ้นคุยกันได้มากขึ้น2แย่ลงพูดได้น้อยลงแสดงความเห็นได้น้อยลงหรือ3คิดว่าเท่าเดิมนะครับสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับก็ร่วมโหวตเข้ามานะครับใน YouTube มติชน TV แล้วก็ Facebook The Politics นะครับเดี๋ยวท้ายรายการเรามาสรุปผลโหวตกันนะครับว่าท่านผู้ชมคิดเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพต่างๆในยุคนี้เป็นอย่างไรถ้าเทียบกับรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับไปดูคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ทักทายเข้ามานะครับคุณอินดี้วันนี้คุณอินดี้มาท่านแรกนะครับคุณคาริสนีนะครับอ่านผิดขออภัยพี่ดำนะครับคุณวสันต์นะครับคุณจักกะจี้นะครับคุณสมปรารถนานะฮะนี่ก็ทักทายกันเข้ามานะครับวันนี้ก็คุณวสันต์บอกคุณอินดี้มาคนแรกเลยนะวันนี้ส่วน Facebookนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับแฟนรายการประจำคุณพรอนันต์คุณบุญตรีคุณนิกรคุณธีรเนตรนะครับก็มากันครบถ้วนนะครับทุกท่านเลยนะครับคุณวสันต์บอกจะดีขึ้นได้ยังไงเนี่ยอ่ะวันนี้พี่ถึกเราเอาเรื่องของนักข่าวก่อนเนาะก็ดูเหมือนว่าก็จะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราเองซึ่งเป็นสื่อมวลชนนะครับคนที่ทำงานในสื่อมวลชนหลายคนก็มีข้อสังเกตมีคำถามมากมายก่อนจะไปคุยเนี่ยผมขอดูสถานการณ์ล่าสุดก่อนครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยล่าสุดนะครับทางศาลเองเนี่ยนะครับเขาให้ประกันตัว2คนนะครับก็คือคุณณัฐพลเมฆโสพลผู้สื่อข่าวประชาไทยแล้วก็อีกคนหนึ่งคือคุณณัฐพลชื่อเดียวกันนี่แหละฮะพันพงษานนท์ท่านนี้เป็นช่างภาพอิสระนะครับหลังจากที่ถูกเจ้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ยแสดงหมายจับเมื่อวานนี้ในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนทำให้บริวารสถานเสียหายจากการขีดเขียนข้อความนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมีความพยายามในการนำตัวมาขอศาลฝากขังนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยทางทนายความก็ขอยื่นประกันตัวนะครับแล้วก็ศาลก็ให้ประกันตัวทั้งสองวางเงินคนละ 35,000 บาทนะครับก็ไม่มีเงื่อนไขอื่นซึ่งหลังการประกันตัวเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะครับคุณณัฐพลพันพงษานนท์เนี่ยบอกว่าคือกรณีที่ตำรวจเนี่ยพยายามบอกว่าสิ่งที่2คนนี้ไปทำเนี่ยเป็นการเตรียมการก่อนจะมาเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยก่อนหน้านั้น1วันเนี่ยคุณณัฐพลพยายามจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นคือเป็นการแสดงกิจกรรมยืนหยุดขังหน้าศาลฎีกาแล้วก็จำไม่ได้ด้วยว่ามันเป็นวันก่อนเกิดเหตุหรือเปล่าตัวเองไปถ่ายงานยืนหยุดขังที่ศาลฎีกาก็พูดคุยกับแหล่งข่าวเป็นปกตินะได้รู้ก่อนทำกิจกรรม10นาทีตัวเองมั่นใจว่า
ไปรายงานสถานการณ์ไปสังเกตการไม่ได้ขัดขวางเจ้าหน้าที่แล้วก็วางตัวว่าเป็นคนทำงานชัดเจนว่ามาทำงานขณะที่คุณณัฐพลเมฆโสพลอีกท่านหนึ่งก็ยืนยันว่าไปทำข่าวเหมือนกันไม่ได้ไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเหมือนการแจ้งหมายให้ไปทำข่าวเราก็มีหมายเลือกว่าทำหรือไม่ทำก็ได้แต่ยืนยันว่าวันนั้นไปทำข่าวไม่ได้ไปส่งเสริมหรือสนับสนุนอะไรใดๆแล้วทั้งสองคนก็ยืนยันนะครับว่าทำงานเหมือนเดิมฮะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เจอได้ในที่ชุมนุมที่เวลามีการจัดงานทีนี้เนี่ยที่ทั้งสองคนเขาพยายามที่จะบอกว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ยเขาไปทำข่าวจริงๆเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะตำรวจครับพี่ถึกตำรวจเนี่ยวันนี้เนี่ยตำรวจกล้องวงจรปิดเขาไปเอากล้องวงจรปิดฮะคือเขาบอกว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ยในที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องและอยู่ร่วมกับนางสาวหยกนายสายน้ำก็คือนายณัฐพลเมฆโสพลและนายณัฐพลพันพงษานนท์คือ2คนนี้ไปอยู่ในที่เกิดเหตุและยืนล้อมรอบจุดเกิดเหตุเพื่อถ่ายภาพขณะเกิดเหตุตำรวจบอกว่ายังเป็นการให้กำลังใจผู้ลงมือกระทำผิดและเป็นการเฝ้าระวังสังเกตการระงับยับยั้งการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจการเข้ามาช่วยเหลือขัดขวางการจับกุมก่อให้เกิดความวุ่นวายในขณะจับกุมแล้วก็เข้ามารุมกดดันให้ปล่อยตัวผู้ต้องหานะครับตำรวจบอกจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ยก่อนเกิดเหตุ1วันคือ27มีนาในช่วง6โมงเย็นก็พบว่านะมีการไปพบกันที่หน้าศาลฎีกากับหลายคนในนั้นก็มีนายณัฐพลเมฆโสพลกับนายณัฐพลพันพงษานนท์ร่วมอยู่ด้วยจากพยานหลักฐานตำรวจจึงถือว่าทั้ง2คนเนี่ยร่วมกระทำผิดด้วยนี่คือพยานหลักฐานฝั่งตำรวจที่เขาเอากล้องวงจรปิดแล้วก็บอกว่าเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันมีการเตรียมการก่อน1วันและวันที่มีการกระทำการไปพ่นกำแพงวัดพระแก้วเนี่ยก็เหมือนจะเป็นผู้ไปสนับสนุนเหมือนจะไปขัดขวางตำรวจในการจับกุมหลายๆอย่างที่ตำรวจพยายามที่จะมองนะครับอ่ะอันนี้เอาว่าสถานการณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวแต่ละความเห็นเนี่ยจะว่ายังไงเดี๋ยวมาต่อกันพี่ถึกมองเรื่องนี้ยังไงอันดับแรกที่สุดก็คือว่าวันนั้นน่ะมันยืนหยุดขังที่ศาลฎีกาใช่คนตั้งเยอะแยะอันนี้ข้อมูลตรงกันใช่ก็มีคนตั้งเยอะแยะก็ภาพมันเห็นอยู่นี่ป้ายหน้าศาลฎีกาครับแล้วก็เวลาที่มันมีคนอยู่เยอะแยะเนี่ยคุณจะบอกว่าสมคบกันหมดไหมทีนี้อันเนี้ยในแง่เนี้ยมันบางคนคนนอกอาจจะรู้สึกว่ามันสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าแต่ว่าคือเขาเป็นนักข่าวภาคประชาชนใช่ไหมเขาเป็นนักข่าวที่ตามทำข่าวม็อบอยู่ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องแต่อย่างเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องอะไรต่างๆหลายๆที่เขาก็ไปต่างจังหวัดก็ไปอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การทำข่าวพวกนี้เขาตามทำข่าวอยู่แล้วพวกกลุ่มของหยกเนี่ยอาจจะแจ้งหมายให้เขาใช่ไหมพอแจ้งหมายให้เขาแล้วเนี่ยกลุ่มอื่นคนอื่นอาจจะไม่ได้ไปเขาไปแต่ทีนี้คำถามก็คือว่าไปแล้วเขาได้ทำเกินหน้าที่นักข่าวปะมันคืออะไรคือการสนับสนุนตะโกนบอกอะไรแบบพ่นสีเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอคือถ้าเขาถ่ายภาพเขาทำข่าวอะไรต่างๆเนี่ยเขาคุยแล้วก็แบบว่าถ่ายทอดว่าตกลงเนี่ยมีความคิดยังไงอะไรต่างๆเนี่ยใช่นี่มันเป็นเรื่องการทำข่าวชัดๆนะครับแล้วถ้าพูดถึงว่าไปช่วยขัดขวางอะไรต่างๆเนี่ยผมจำได้ว่าวันนั้นมันมีเหตุเพราะว่ามันมีเรื่องอุ้มตัวหยกใช่ป่ะซึ่งมันมีวิวาทะกันตอนอุ้มตัวหยกผมไม่แน่ใจอันนี้แต่ผมคิดว่าถ้านักข่าวเขาไปเจรจากับตำรวจบอกเฮ้ยนี่มันคนละเรื่องกันแล้วนะคุณอุ้มตัวหยกอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันคนละเรื่องกันแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ขัดขวางนะเขาไม่ได้ใช้กำลังนะคือเวลาที่มันเกิดเหตุขึ้น แล้วคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยใช่ไหมครับเขาเห็นว่าตำรวจจะทำไม่ถูกเขาไปพูดคุยได้นะเขาไม่ได้ใช้กำลังนี่ใช่ไหมเขาไม่ได้ใช้กำลังไม่ได้เข้าไปต่อยตีขัดขวางตำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ที่จะเป็นคนกลางได้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่ว่าคล้ายๆจะบอกว่านักข่าวก็คือรอฟังคำแถลงใช่ไหมไปยืนรอคำเอาเขาแถลงเสร็จเราก็กลับบ้านอะไรเงี้ยไอ้เรื่องประเภทแบบเนี้ยเราไม่สนใจเราไม่ทำ อะไรเงี้ยเราทำเรื่องเฉพาะเรื่องอันนี้มีไปแค่สองคนไม่ถือว่าเป็นนักข่าวมันไม่ใช่อ่ะคือการทำข่าวมันก็คืออย่างเงี้ยโดยเฉพาะไอ้การทำข่าวของกลุ่มสื่ออิสระในช่วงหลังนะฮะตั้งแต่มีม็อบมีอะไรมาเนี่ยก็คือเขาก็ทำข่าวเพื่อให้มันเป็นประจักษ์พยานแล้วก็หลายครั้งเนี่ยเราก็เห็นพยานหลักฐานเรื่องการ
รุ่มรุมทำร้ายเรื่องต่างหรือการทำหน้าที่เกินกว่าเหตุของตำรวจในช่วงม .63-64 ใช่ไหมฮะอันเนี้ยมันก็เห็นเพราะเขาเป็นพยานแล้วก็เป็นพยานให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งตำรวจก็จะไม่พอใจมานานแล้วใช่ไหมฮะอันเนี้ยซึ่งตำรวจก็ไม่พอใจสื่ออิสระสื่อที่ทำข่าวแบบเนี้ยมาตั้งนานแล้วคำถามก็คือว่ามันมีสองสามประเด็นคือว่านั้นมันมีอีกประเด็นก็คือว่าหมายจับนี่มันออกมาตั้งนานแล้วตามข่าวไม่ใช่ไทยบอลไหนหมายจับออกมานานแล้วนะแต่ไม่จับเมื่อวานแต่ไม่จับเพิ่งมาจับเมื่อวานแล้วก็ไปจับพร้อมกับสายน้ำด้วยสายน้ำก็โดนข้อหาเดียวกันสนับสนุนสายน้ำนี่ก็ทำกิจกรรมมาตั้งนานหลังจากเหตุเรื่องนี้เหตุการณ์เรื่องนี้ที่พ่นกำแพงเขาก็ทำเรื่องอื่นมาตั้งเยอะๆคุณก็ไม่เคยเห็นแสดงหมายจับออกมาเลยใครสักใครมันมีจุดประสงค์ทางการเมืองอะไรในเรื่องช่วงนี้พอมีเรื่องตะวันปุ๊บใช่ไหมฮะมีการกล่าวหามีเรื่องหลังมีขบวนการอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยคือก็มาออกหมายจับเอาหมายจับเรื่องเนี้ยหมายจับมีมาตั้งนานแล้วอยู่ๆนักข่าวประชาไทนักข่าวอิสระสองคนเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องเลยนะครับไม่รู้เรื่องเลยเอ้าเหตุการณ์เป็นปีนึงแล้วอะไม่คือโทษมันไม่ได้ร้ายแรงถึงขนาดที่จะต้องแบบหัวจะหลบหนีออกหมายจับทันทีเขาขอออกหมายเรียกมาไปแจ้งข้อกล่าวหาก่อนก็ได้เพราะมีคนตั้งประเด็นนี้เหมือนกันแล้วทำไมต้องออกหมายจับใช่ไหมแล้วก็ไปขอหมายจับอ่ะขอตั้งนานแล้วด้วยขอกับระดับรองอธิบดีศาลอาญาเนี่ยแล้วแต่ขอมาถือไว้เฉยๆทำไมคุณไม่จับอ่ะอันนี้มันน่าสงสัยมากว่าทำไมคุณรับมาตอนเนี้ยงับในสถานการณ์ที่คุณจะเหมือนกับต้องการจะทำอะไรอ่ะครับคือจากข้อสังเกตใช่ว่าช่วงเวลามันผิดปกติช่วงเวลาที่เอามาใช้มันผิดปกตินี่ยังมีหมายจับแช่อยู่สักพันไหมฮะ ไม่จะขุดมาหรือเปล่าอันนี้มันละเมิดสิทธินะงานที่คุณถือหมายจับมาไว้แล้วก็ไม่แจ้งให้ทราบไหมเขารู้ตัวอะไรเลยอย่างเงี้ยมันนึกถึงไอ้คนที่ไปจะบินไปเมืองนอกป่ะที่เพิ่งไปรู้ตัวที่ตม.ว่ามีหมายจับหมิ่นคุณธรรมนัสอยู่อะไรเงี้ยอันนั้นคือละเมิดสิทธิ์นะครับคือคุณต้องแจ้งให้เขารู้ไงอย่างน้อยก็คือแจ้งเขาไปมอบตัวอะไรต่างๆเนี่ยแล้วทำไมคุณไม่ทำอ่ะอันเนี้ยประเด็นที่มันน่าสนใจก็คือเรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะเรื่องที่แบบว่าทำไมถึงแบบว่านักข่าวไปทำข่าวแล้วเอาผิดเขากลายเป็นผู้สนับสนุนเอาผิดเขาว่าเป็นผู้สนับสนุนพฤติกรรมของการทำข่าวเนี่ยเขาอาจจะรู้จักอาจจะแรงแหน่งเนี่ยแต่มันไม่ได้แปลว่าสนับสนุนเวลาที่เขาไปทำเขาไม่ได้ร่วมมือแต่เขารายงานจะบอกว่าการรายงานข่าวอันนั้นเนี่ยมันเป็นใช่ไหมฮะมันเป็นการช่วยกระจายข่าวช่วยอะไรอ่ะช่วยเหลือผู้กระทำความผิดให้แบบโด่งดังอะไรช่วยพีอาร์ช่วย PR ก็หยกอะไรอยู่หยกอะไรสดอยู่ไม่ต้องมีก็ได้โลกปัจจุบันเขาไม่ต้องไปก็ได้จริงๆมันก็มีใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าเขาก็ไปดูภาพด้านกว้างไม่ให้แบบว่ามันเป็นแบบสิ่งที่หยกสะท้อนออกมาไม่ใช่แค่สิ่งที่หยกสะท้อนออกมาอย่างเดียวเขาก็ดูภาพด้านกว้างใช่ไหมเขาก็ดูว่าภาพด้านกว้างมันมีอะไรมีอะไรใช่ครับแล้วมันก็เกิดเรื่องกันเพียงแต่ว่าก็คือตอนนั้นมันมีการเอาตัวหยกไปโดยที่จริงๆแล้วมันเดี๋ยวนะคือเหมือนกับว่าเขายังมีอะไรอ่ะมีนัดที่จะไปพบตำรวจอยู่นะ มีนัดจะพบตำรวจหลังจากนั้นอีกหลายวันแต่ตำรวจจับไปเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือผิดไปเลยอะไรเงี้ยแจ้งข้อหาเลยอะไรต่างๆแล้วบอกว่าทั้งที่เขากำลังจะไปพบตำรวจตำรวจก็เอาข้อหานั้นมาแล้วก็คุมตัวหยกไปเลยครับอันนั้นคือผมว่าถ้าตำรวจจะมาอ้างว่าถกเถียงกันคือตรงนั้นคือกระบวนการของตำรวจมันเต็มไปด้วยการละเมิดสิทธิ์อันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีปัญหากระทบกระทั่งกับคนที่ไปทำหน้าที่ด้านอื่นที่อยู่ในม็อบในอะไรต่างๆหรือในการเคลื่อนไหวหรือในการทำอะไรแต่ละเรื่องใช่ไหมว่าเสร็จแล้วเนี่ยมันก็คุณก็ไปตั้งข้อหาเขาซึ่งอันนี้ไม่ใช่อ่ะผมคิดว่าวงการสื่อและวงการแบบไม่ใช่วงการสื่อขอโทษทีไม่ใช่วงการสื่อวงการวิชาการหรือวงการต่างๆเขาถึงแบบตั้งคำถามกันเยอะมากใช่ไหมว่าทั้งกับตำรวจและทั้งองค์กรสื่อแล้วก็เห็นเด็ก
เด็กจุฬาใช่ป่ะนิเทศจุฬาบอกว่าโตมายังไม่ทำข่าว PR คือพี่ติ๋งจะบอกว่าคือแม้ว่าเขาจะไปทำข่าวก็จริงหน้าที่หลักคือการนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงแต่ว่าถ้าถึงจังหวะนั้นเนี่ยถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในจังหวะนั้นเนี่ยนักข่าวเองก็มีโอกาสหรือมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเจรจาหรือเป็นตัวกลางประมาณนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมผมว่าเป็นเรื่องปกติถ้ามีคุณไปทำข่าวแล้วคล้ายๆกับว่าตำรวจใช้กำลังกับเด็กผู้หญิงอะไรเงี้ยเฮ้ยสื่อมันก็ต้องเข้าไปคัดค้านเหมือนกันนะคือไม่ได้ไปขัดขวางต่อสู้ขัดขวางแต่บอกแต่ก็เตือนได้ว่าคุณไม่ควรทำอะไรเงี้ยใช่ไหมคุณถ่ายรูปอยู่แล้วก็บอกเนี่ยผมถ่ายรูปอยู่มันทำได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือนักข่าวก็สามารถที่จะปกป้องสิทธิ์ด้วยการรายงานข่าวรายงานข้อเท็จจริงมีภาพมีกล้องมีคลิปมีอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมฮะอันนั้นคือสิ่งที่มันเป็นการปกป้องสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วปกป้องสิทธิของประชาชนที่แบบว่าจะถูกตำรวจจับจะถูกอะไรแบบนี้มันมีอยู่แล้วครับทีนี้โอเคแหละพอเราเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราเห็นฟีดแบ็กเราเห็นการออกมาเคลื่อนไหวของหลายหน่วยงานอย่างจุฬาเองใช่ไหมอย่างที่พิธีกรบอกเมื่อกี้นิสิตจุฬาเองเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวนะครับวันนี้ก็มีการรวมตัวกันนิสิตนิเทศศาสตร์คณาจารย์ต่างๆก็มารวมตัวกันใส่ชุดดำนะชูป้ายเนี่ยเสรีภาพสื่อเท่ากับเสรีภาพประชาชนทำข่าวควรอิสระคือนักข่าวให้ประชาชนรัฐยุติธรรมอยากเป็นนักข่าวไม่อยากเป็นข่าวอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งบรรดาผู้แทนนิสิตนะครับของนิติคณะนิเทศศาสตร์จุฬาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมันไม่เป็นธรรมเรื่องนี้การจับกลุ่มนักข่าวมันไม่เป็นธรรมนะฮะเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศในระบอบประชาธิปไตยที่มีควรมีสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองไม่ใช่ใครทำข่าวจะต้องถูกจับนะการทำข่าวไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นอาชญากรนะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการรวบรวมรายชื่อนะครับให้มีการลงรายชื่อกันนะเพื่อที่จะเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมประชาชนด้วยเพื่อลบล้างความผิดให้กับผู้ชุมนุมทุกคนตั้งแต่19กันยายน49นะครับก็เป็นการรณรงค์ไปด้วยในเวลาเดียวกันวันนี้เขาก็ยืนกันเป็นเวลา11นาที2วินาทีก่อนที่จะยุติกิจกรรมก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะนะคือตำรวจทำไมต้องเข้าไปในจุฬาเขาก็แซวกันอยู่เขาก็แซวอยู่ตำรวจทำไมต้องเข้าไปในจุฬาเออใช่ใช่แต่วันนี้ตำรวจเข้าไปสแกนเลยนะเออเขาก็บอกว่าจริงๆเขาก็มีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่แล้วเจ้าที่เขาไปทำอะไรใช่ไหมฮะนอกจากบรรดานิสิตแล้วนะครับวันนี้อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์จุฬาก็โพสต์เฟซบุ๊กฮะมีแถลงการด้วยนะครับบอกว่ากลุ่มนักวิชาการด้านสื่อมวลชนและภาคประชาชนเนี่ยนะครับรู้สึกกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวไม่ใช่คู่ขัดแย้งของเหตุการณ์และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดหลักการสื่อข่าวเพื่อสันติภาพคำนึงถึงการเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาครอบคลุมเป็นธรรมและถูกต้องเพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลเพียงพออันนำไปสู่การหาทางออกเพื่อคลี่คลายขัดแย้งได้การปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวจึงต้องเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามหลักวิชาชีพสื่อไม่สมควรถูกจับกุมและเรียกร้องให้ปล่อยตัวนะครับนี่เป็นแถลงการของอาจารย์ด้วยทีนี้ผมเห็นพี่ถึกโพสในเฟซบุ๊กเรื่องของสมาคมสื่อทำมาคุมนักข่าวเลยใช่ไหมเขาทำไมต้องไปเตือนต้นสังกัดให้ดูแลเรื่องจริยธรรมเรื่องความอะไรมันคือก็อย่างที่บอกแล้วว่าเขาเป็นนักข่าวภาคประชาชนใช่ไหมแล้วก็เราก็รู้ว่าประชาไทยเนี่ยทำอย่างนี้มาตั้งจะ20 ปีแล้วมั้งตั้งแต่ก่อตั้งก็คือเป็นข่าวที่เขาไปทำข่าวเรื่องตั้งแต่สมัยไม่มีความขัดแย้งการเมืองก็ทำข่าวเรื่องประชาชนภาคประชาชนที่เขาเดือดร้อนเรื่องเหมืองเรื่องอะไรต่างๆอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเรื่องต่างๆในพื้นที่ต่างๆที่มันมีปัญหาขัดแย้งเรื่องกับรัฐเรื่องอะไรเขาก็ทำข่าวพวกนี้มาตลอดครับนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วว่าเนี่ยมันก็จะมีลักษณะการที่ก็ไปทำข่าวเดียวก็ไปทำข่าวอะไรต่างๆที่มันเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มคนที่มันมีปัญหากับอำนาจรัฐอันนี้คือก็ไม่ได้ทำข่าว PR ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วผมสงสัยว่าไอ้ห้อยท้ายมาเนี่ยเขาห้อยมาทำไมเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังก่อนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาแถลงการ
นะครับหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยหลายคนก็บอกเฮ้ยทำไมสมาคมช้าจังทำไมไม่ออกสุดท้ายเนี่ยออกเมื่อเย็นนะครับคือเขาบอกว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเนี่ยติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดประสานงานกับสำนักข่าวประชาไทยต้นสังกัดของนักข่าวดังกล่าวเพื่อยืนยันความชัดเจนว่าเป็นการปฏิบัติข่าวจริงตามที่บรรณาธิการต้นสังกัดได้รับรองให้ไปปฏิบัติหน้าที่ขอแสดงความกังวลถึงการตั้งข้อกล่าวหาว่าร่วมสนับสนุนการกระทำความผิดในคดีอาญาจะเป็นการบั่นทอนต่อสิทธิเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนเพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปทำหน้าที่รายงานข่าวทั้งในเหตุการณ์ที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อสังคมแต่ประเด็นมันอยู่4บรรทัดสุดท้ายอย่างที่พิถึกตั้งคำถามแถลงการเนี่ย4บรรทัดสุดท้ายบอกว่าสุดท้ายขอเรียกร้องให้บรรณาธิการและต้นสังกัดกำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานข่าวทำงานอยู่ในกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพกฎหมายยึดหลักการทำงานของสื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนนำเสนอข่าวสารด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จจริงที่ถูกต้องรอบด้านเพื่อเป็นความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนี่ยสี่บรรทัดมันเหมือนจะไม่ได้ผิดอะไรแต่มาแถมทำไมในจังหวะที่คนเขาเรียกร้องว่าเฮ้ยนี่คือตำรวจทำเกินกว่าเหตุนะอย่างเงี้ยในการที่ไปตั้งข้อหาสื่อมวลชนอ่ะแล้วแถมตรงนี้มาทำไมเรากับว่าต้นสังกัดไม่ได้ควบคุมจริยธรรมอะไรงั้นล่ะเหมือนเขาไปทำผิดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วต้นสังกัดไม่รับรู้เออเหมือนกับเขาไปทำผิดอ่ะเออคือออกมาทำไมอ่ะแถลงการเนี้ยผมงง คือออกมาแรกแบบตอนแรกมาโอเคใช่ไหมแรกอ่ะตอนแรกดูฟังดูดีอ่ะแต่ตอนท้ายโผล่มาทำไมอ่ะคือเหมือนกับอะไรนะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอะไรอย่างเนี้ยเฮ้ยคนที่มันตอบคล้ายๆกับว่าหรือว่าอะไรต้องเขาเชื่อฟังกฎหมายเคารพอะไรอย่างเงี้ยคนที่มันแบบต่อต้านกับอำนาจรัฐอะไรต่างๆเนี่ยนะตั้งแต่สมัยอดีตก็บอกแล้วประชาไทยก็ทำอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังก็มีสื่ออิสระเพิ่มมากขึ้นเพราะมันโลกยุคออนไลน์ใช่ไหมคือเขาก็ทำเรื่องที่มันแบบอาจจะสวนทางกับทัศนะกับอำนาจรัฐกับอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ไอ้สิ่งที่แบบว่าเป็นกฎหมายไปอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีคนเห็นต่างมีคนเห็นแย้งเต็มไปหมดมันก็เลยมีการทำสื่อแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมมันก็เลยมีการทำสื่อของเสียงข้างน้อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไปบอกว่ามันไม่ใช่สื่อรูทีนแบบที่สำนักข่าวอะไรอ่ะที่สื่อกระแสหลักทำกันในอดีตแหละนะมันไม่ใช่สื่อรูทีนอ่ะคือเป็นสื่อในการตั้งคำถามใช่ไหมฮะไม่ใช่สื่อ PR คือสื่อฝั่งคนที่คัดค้านหรือประท้วงรัฐอ่ะพูดชัดๆมันมีสื่อฝั่งที่เขาทำหน้าที่สื่อในฝั่งที่คัดค้านในฝั่งที่รายงานข่าวของกลุ่มคนที่คัดค้านและประท้วงรัฐครับตั้งแต่พวกพีมูฟตั้งแต่อะไรแบบเนี้ยสมัชชาคนจนอะไรต่างๆพวกเนี้ยใช่ไหมเขาก็ทำกันมาอย่างนี้ตลอดซึ่งอันเนี้ยมันเป็นมันไม่เหมือนกับสื่อกระแสหลักสื่อกระแสหลักก็ไปทำเนียบไปสภาแล้วก็ไปจ่อปากอะไรเงี้ยนายจ่อปากรัฐมนตรีสส อะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นข่าวตำรวจก็คล้ายๆกับว่าอยู่ประจำสำนักงานตำรวจบ้างเดี๋ยวผบ.ตร.มาแถลงเดี๋ยวผบ.ตร.มาแถลงหรืออยู่ตามตะเวนเฮ้ยรอเดี๋ยวมีจับใหญ่อะไรเงี้ยตามคดีตามคดีแล้วก็เขียนข่าวอะไรต่างๆนี่ก็คือแบบตำรวจก็ฝากเชียร์พี่หน่อยนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่จะได้แบบเขียนให้ดีๆพี่จะได้คืบหน้าก้าวหน้ามีใช่ไหมเนี่ยมีเป็นมาทุกยุคทุกสมัยไม่เคยดีเลยอย่างเงี้ยใช่ส่วนงั้นข่าวร้องเรียนตำรวจไปไหนนู่นสายไหมต้องรอดกันจอมพลังอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมมันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายคือสี่บรรทัดสุดท้ายที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมันไม่โอเคมันไม่ควรเติมเข้ามา ใช่ไหมคือเหมือนกับไปแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยคุณก็ผิดแหละพูดสั้นๆอ่ะคือคุณก็ทำไม่เหมาะอะไรเงี้ยทำนองเนี้ยไม่ได้ผิดคุณก็ควรจะระวังตัวควรดูแลคนของคุณใช่ไหมเขาฝากถึงกองบรรณาธิการนี่แหละเขาพูดจริงๆว่าจริงๆนี้ปัจจุบันเนี้ยองค์กรสื่อเนี้ยมันจะตายแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ว่าสื่อในโลกออนไลน์มันกินไปหมดละครับอย่างเราอย่างสื่อหลักเราอะไรต่างๆก็เหนื่อยมันก็ดิ้นกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าถ้าทำข่าวมีคุณภาพมันก็มีลักษณะนี้คือข่าวมีคุณภาพมันไม่มีคนคลิกเบียดเยอะหรอกแต่มันรักษาหลักอะไรไว้ได้ว่าตกลงคือคนยังมีความเชื่อถื
แต่ถ้าข่าวว่าประเภทแบบวูบวาบอะไรแบบเนี้ยสื่อออนไลน์เนี่ยเอาไปกินหมดแล้วเขาเร็วกว่าครับแต่ทีนี้พี่ถึกวันนี้นายกพูดเองนะครับวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินบอกว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความแฟร์มากรัฐบาลให้ความแฟร์กับเรื่องสิทธิเสรีภาพสื่อเลยสังเกตที่อยู่กับผมมา 5-6 เดือนเนี่ยมีอะไรผมก็ตอบตลอดให้เกียรติซึ่งกันและกันก็เชื่อว่ารัฐบาลนี้กับรัฐมนตรีทุกท่านให้ความสำคัญให้เกียรติกันและกันส่วนเรื่องนักข่าวคนนี้จะไปทำผิดอะไรหรือเปล่าก็ถือเป็นเรื่องฝ่ายความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ดูแลไปนะครับและแน่นอนถ้าจะให้ผมสั่งการก็สั่งการให้ไม่มีการกลั่นแกล้งอย่างแน่นอนว่าไปตามตัวบทกฎหมายยืนยันว่าทุกคนพิสูจน์ได้สิทธิเสรีภาพสื่อพิสูจน์ได้นายกยืนยันแบบนั้นเป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงแล้วใครคุมความมั่นคงไม่ใช่นายกใช่ไหมนั่นไงสิถามมันก็ไปต่องงเลยคือการตอบว่าเจ้าหน้าที่ทำไปเนี่ยมันเหมือนกับตัวเองไม่ได้มีส่วนที่จะต้องไปงั้นคือผมไม่ได้เรียกร้องสูงหรอกเข้าใจคุณเสียถาอยู่แต่ผมคิดว่าคุณเสียถาตอบผิดประเด็นตรงนิดหนึ่งว่าคือเหมือนกับเป็นเรื่องของทหารตำรวจที่ผมเกี่ยวข้องไม่ได้อะไรเงี้ยเขาดำเนินการกันเองเออคือมีในอำนาจของคุณเสียถาเนี่ยมันสามารถที่จะเรียกดูใช่ไหมฮะเรียกดูแล้วก็คล้ายๆกับว่าขอทบทวนแสดงความเห็นได้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตำรวจใช่ป่ะเขาก็มีด้านหนึ่งแต่ว่าการท้วงติงอะไรมันทำได้ถึงแม้ว่าจะบอกว่าเข้าไปก้าวก่ายอะไรมากไม่ได้แต่มันก็มีการท้วงติงได้เพราะมันเป็นนโยบายของรัฐบาลถ้าคุณต้องรักษาสิทธิเสรีภาพใช่ไหมเรื่องของเสรีภาพสื่อเสรีภาพสื่อมันไม่ใช่ว่าต้องมายืนตอบกันตอบกันดีๆอะไรเงี้ยไม่ได้โยนถือว่าไม่ได้โยนเปลือกกล้วยใส่หัวก็พอใจแล้วงั้นเหรอคุณมากคือคุณเศรษฐาเนี่ยก็ต้องแบบระวังในการวางท่าทีใช่ไหมระวังในการวางท่าทีประชาชนรู้ว่าบางเรื่องเนี่ยคุณเศรษฐาทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมฮะพรรคเพื่อไทยเราก็รู้ว่าบางเรื่องก็ทำอะไรไม่ได้แต่ท่าทีเนี่ยต้องระวังแล้วท่าทีมันไปอะไรอ่ะนี่คือข้ามมาอย่างเรื่องตะวันเงี้ยพูดทำไมว่ามีคนอยู่เบื้องหลังมีคนอะไรต่างๆเนี่ยใช่ป่ะมีขบวนการอะไรเนี่ยคือเราย้อนไปปี53เลยครับคนเสื้อแดงก็ถูกหาว่าเนี่ยคืออันนั้นทักษิณจ้างมาเลยทักษิณปั่นหัวทักษิณอะไรงั้นเลยโอ้นี่เสื้อแดงนี่มันชายหันขวาหันทำไรเนี่ยเหมือนกับคุณต้องแบบจำได้ป่ะล่ะคนรุ่นใหม่เนี่ยคือมันก็เหมือนกันคือทุกคนเนี่ยเขาก็มีความเป็นอิสระของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคนเสื้อแดงเขาก็มีกลุ่มอิสระมีแรงต่างตั้งเยอะแยะใช่ไหมมีคนที่เขาไม่ฟังใครก็เยอะแยะไปครับนึกถึงโกติดิไม่ได้ว่าเขานะแต่หมายถึงว่าโกติเขาก็เป็นคนที่ห้าวในแบบของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่าชื่นชมด้านหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีกลุ่มหลายๆอย่างหลายๆกลุ่มที่เหมือนกันอ่ะไม่ใครไปคุมเขาได้หรอกเขาไม่อิสระคนรุ่นใหม่มันยิ่งมีอิสระเข้าไปอีกมันโตมากับโลกยุคออนไลน์ครับความมีอิสระของเขาเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าคุณสามารถที่จะไปสั่งซ้ายหันขวาหันได้สั่งเลิกก็ไม่ได้สั่งหยุดก็ไม่ได้สั่งให้ทำนู่นทำนี่ไม่มีทางหรอกการมาอ้างแบบนี้เนี่ยคือข้ออ้างอันนี้เนี่ยมันมาจากฝ่ายที่เรียกว่าความเกลียดชังตั้งข้อกล่าวหาแล้วคุณเศรษฐาไปพูดตามทำไมพี่อ้วนไปพูดตามทำไมไม่มีคนอยู่เบื้องหลังใช่ไหมคุณก็รู้คุณก็คนเคยเคลื่อนไหวกันมาทั้งหมดมันก็รู้ถ้าเคยผ่านประวัติศาสตร์เสื้อแดงก็รู้ม .63-64 ก็รู้นี่ผมยังขำๆนะมันมีช่วงหนึ่งก่อนเลือกตั้งจำได้ไหมที่มีคนบอกว่าฝั่งก้าวไกลแหลมมาบอกว่าทำนองพูดทำนองว่าเรียกว่ากองเชียร์ฝั่งก็บอกว่าเพื่อไทยไม่เคยช่วยม็อบเลยมีแต่ก้าวไกลเนี่ยจำได้ไหมแล้วก็ฝั่งเพื่อไทยต้องออกมาแกนนำม็อบต้องช่วยกันออกมาเรียงหน้าช่วยครับช่วยตอนนี้มันกลายเป็นก้าวไกลซ้อก่อนบ่อนทำลายใช่ใช่
คือไม่แล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ภาพของก้าวไกลเนี่ยพี่ถึกพูดถึงเรื่องนี้ก็ตอบไปเลยแล้วกันภาพของก้าวไกลกลายว่าทุกคนก็โฟกัสไปที่นั่นแม้ว่าตำรวจจะไม่ได้พูดชื่อก้าวไกลก็แล้วแต่ว่าโอเคในความรู้สึกสังคมคนก็รู้ว่าตอนนี้เป้าหมายก็ไปอยู่ตรงนั้นโรมเองเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์บอกมันก็เป็นมาตลอดก้าวไกลก็ตกเป็นข่าวที่ว่าเนี่ยอยู่เบื้องหลังเด็กๆสนับสนุนให้เด็กทำแบบนี้ก้าวไกลต้องทำยังไงไม่ก็เขาก็ปัดป้องได้แค่นั้นแหละนะแต่จริงๆแล้วก็คือมันก็อยู่ที่คนมันมีสติหรือไม่มีนะถ้าไม่มีสมองก็ไปแบบว่ามองว่าเด็กเนี่ยมันไม่มีหัวคิดไม่มีอะไรเลยใช่ไหมถ้าคุณย้อนดูจริงๆใช่ไหมฮะผมคิดว่าขบวนการของการเคลื่อนไหวอันนี้มันเกิดมาตั้งนานแล้วครับคุณจะไปโทษก้าวไกลไงคุณจำเสื้อแดงธันเดอร์โดมได้บอกว่าเกิดเพราะอะไรไปถามคุณเต้นนัทวุฒิเกิดเพราะอะไรบอกกรายจุดเกิดเพราะอะไรเขาเกิดกันมาตั้งนานแล้วก้าวไกลอนาคตใหม่พรรคอนาคตใหม่ก่อตั้งทีแรกจำไม่ได้หรอก่อนเลือกตั้งเขาประกาศจะอาจารย์พิบูลถูกถามเรื่องแก้112เขาก็บอกว่าขีดน่าจะไม่เขาจะไม่ทำเรื่องนี้แล้วอะไรเงี้ยแล้วมันเกิดอะไรทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็คือแบบคนมันแบบว่าเกิดการเคลื่อนไหวเกิดการต่อต้านอะไรขึ้นมาเองแล้วก็คือพรรคการเมืองมันก็มีหน้าที่รับแล้วก็ประสานที่จะอะไรคล้ายๆกับว่าทำให้มันเป็นเข้ามาสู่ในระบบครับใช่ไหมฮะคือขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองทางสังคมอ่ะมันจะแบบว่ามันจะมีอยู่อย่างที่ผมอธิบายอยู่เสมอมันจะมีอยู่เป็นแถวๆของมันมันจะมีคนส่วนหนึ่งที่ล้ำไปข้างหน้าบุกไปข้างหน้าเป็นกองหน้าแล้วนะก็พรรคการเมืองเนี่ยมันจะอยู่อีกแถวนึงถัดมาหรือหลายๆแถวถัดมาพยายามที่จะดึงเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยความไม่พอใจความอะไรหนังความอะไรหนังเนี่ยเข้ามาสู่ระบบรัฐสภาคุยกันในสภาใช่ไหมฮะซึ่งพรรคการเมืองก็แล้วแต่จุดยืนแล้วแต่อะไรอ่ะการประเมินฐานเสียงของเขาว่าเขาควรจะอยู่ตรงไหนใช่ไหมซึ่งเราก็จะบอกว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลก็จะประเมินคนละจุดกันเขาก็อยู่คนละแถวกันก้าวไกลก็จะอยู่แถวหน้ากว่าเพราะเขาก็ไปกับรับความเห็นคนรุ่นใหม่มากกว่าเพื่อไทยก็อยู่แถวถัดมาอันนี้คือเรื่องปกติของระบบรัฐสภาที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ถ้าก้าวไกลเขาทำก็คือเขาก็ทำเพื่อที่จะให้มันเข้าสู่ระบบแล้วคล้ายๆกับว่าให้มันลดอุณหภูมิลดความแบบขัดแย้งที่มันรุนแรงมันก็ถามว่าทำไมคุณพิธาไปประกันตัวจำไม่ได้เหรอตอนตะวันอะตะวันอดอาหารแล้วอะไรต่างๆใช่ป่ะเป็นข่าวไปทั่วโลกนะครับมันเป็นข่าวต่างประเทศไปอะไรด้วยนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยใช่ไหมฮะพรรคการเมืองมันมีหน้าที่ที่จะต้องเคลียร์เรื่องแบบนี้คือพยายามแบบต่อรองต่อสู้เพื่อให้เรื่องพวกนี้มันเข้ามาสู่ระบบนะไม่ให้ประกันไม่ให้ประกันไม่ให้ประกันคือการที่คุณพิธาไปประกันเองมันมีน้ำหนักมันช่วยถ่วงน้ำหนักแล้วมันก็ทำให้ตะวันได้ออกมาถามว่าคุณมองแต่ว่าตะวันออกมาก่อกวนก่ออะไรอย่างเนี้ยใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วคือมันยุติความอะไรอ่ะความร้อนแรงในช่วงนั้นลงนะช่วงก่อนเลือกตั้งพอคุณพิธาไปประกันมันก็ลดความร้อนแรงเรื่องนี้ลงนั้นถามว่าเขาจำเป็นต้องเห็นด้วยกับตะวันไหมไม่แต่หน้าที่ของเขาที่เขาทำตอนนั้นก็คืออย่างเงี้ยก็คือลดความร้อนแรงในช่วงก่อนนั้นลงแล้วสุดท้ายก็คือเนี่ยพอตะวันเขาโดนเขาก็ต่อมาก็ถอนประกันเนี่ยก็ยังไปแบบคือประกันไม่ได้ประกันคือแหมมันก็แบบซ้อก่อนบ่อนทำลายเลยมาเป็นขบวนการซ้อก่อนบ่อนทำลายขึ้นมาอยู่ตรงนู้นน่ะไปอยู่ในคำวินิจฉัยของศาลใช่เป็นเคสที่ศาลยกขึ้นมาแล้วก็ยกมาโยงกันหมดเลยว่าไอ้การที่ช่วยประกันการไปสนับสนุนม็อบอะไรต่างๆเนี่ยจะแล้วแบบจะเอากฎหมายเข้ามาแก้ในสภาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือซ้อก่อนบ่อนทำลายเนี่ยแล้วจังหวะของคดีเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่าเขาอะไรหรอกสมมติว่าพอเกิดคดีเรื่องหยกใช่ไหมพอเกิดเรื่องหยกใช่ไหม
แล้วก็มาเกิดเรื่องนี้มาเกิดเรื่องก็นักข่าวมาเกิดก็เรื่องข่าวก็สงสัยกันว่าคนก็ถามว่าไอ้ที่ขุดๆกันมาตอนนี้ไม่ใช่หยกนี่ก็คือเขาทำเองอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ที่ขุดๆกันขึ้นมาตอนนี้สรุปแล้วนี่คือแล้วก็ซัดว่ามีเบื้องหลังนี่วันนี้มันต่อไปนี่คือจะใกล้ยุบแล้วเหรอนะพี่ติ๋วกำลังจะมองว่าไอเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องกันมาเนี่ยมันก็มีคนมองเป็นคอนสปิเรซี่มันมีความต่อเนื่องคือตอนแรกถ้ามองเป็นเหตุการณ์เดียวมันก็ไม่มีอะไรแต่พอมองเป็นท่อนจังหวะใช่ไหมหรือมันจะโยงกันไม่รู้แต่หมายถึงว่ามันมีการคืออย่างหยกเนี่ยหยกมันเคลื่อนไหวอิสระจริงเอ้ยฮะอย่างตะวันเนี่ยตะวันเรื่องขบวนเสด็จเนี่ยเคลื่อนไหวอิสระจริงอันนั้นคือเขาไม่ได้เกี่ยวกับใครหรอกครับเพียงแต่ว่ามันถูกเหตุการณ์มันก็เลยถูกกระพือมาในช่วงนี้แล้วก็มันก็เป็นช่วงที่แบบว่าพอตามด้วยเรื่องนี้มันก็เลยมีความรู้สึกอะไรวะคือนี่เขาทำไมซ้ำๆๆอย่างเงี้ยนะคือทำเรื่องซ้ำๆขุดไม้จับเก่าขึ้นมาอย่างใช่วันนี้ตะวันกับนัชนนนี่ก็เพิ่งถูกจับวันนี้ที่หน้าศาลนะครับซึ่งเอาข้อจริงเนี่ยตะวันเนี่ยกับนัชนนหรือว่าแฟรงค์เนี่ยไปนั่งรอหน้าศาลตั้งแต่เช้าแล้วตำรวจออกข่าวว่าไปคนบ้านไม่เจออ่าใช่เขาอยู่ที่ศาล เขาไปนั่งรอที่ศาลตอนสายๆตำรวจไปตอนเช้าไม่เจอกันไม่เจอตัวแล้วตะวันเนี่ยก็มาให้กำลังใจน้องนักข่าวที่ถูกฟามาฝากขังนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลออกหมายจับช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยทางตำรวจเข้าใจว่าเป็นสน.ดินแดงนะครับก็ไปคุมตัวทั้งแฟรงค์ทั้งตะวันเนี่ยไปที่สน.ดินแดงตะวันเนี่ยโดนข้อหาความผิดพ.ร.บ.คอมกับมาตรา116 116ก็คือยุยงปลุกปั่นนะฮะกรณีที่ไปขวางขบวนเสด็จเขาว่าอย่างนั้นส่วนนัชนนเนี่ยก็เหมือนกันฮะโดน116แล้วก็พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะอีกคนหนึ่งจริงๆวันที่โดนด้วยเนี่ยก็คือนพสินสายน้ำสายน้ำมาหาเดียวกับนักข่าวประชาไทยสนับสนุนการพ่นกำแพงพูดง่ายมันโผล่มาด้วยกันได้ไงนั่นแหละแล้วก็ถูกควบคุมตัวไปเข้าใจว่าตะวันกับนัชนนเนี่ยไปดินแดงส่วนสายน้ำเนี่ยจะไปที่สน.พระราชวังเนี่ยเป็นคดีที่เกิดขึ้นมาอย่างที่ผมถามรายละเอียดเลยเถอะรถตะวันนี่มันมีพวงมาลัย2อันใช่ปะอันเดียวสิพี่ถึงรถมีพวงมาลัยรถทำไมคุณแฟงก็โดนจับด้วยเอออันนี้เบสิกกฎหมายก่อนนะเขาตีความว่านั่งไปคันเดียวกันหรือเปล่าเขานั่งไปคันเดียวกันใช่ปะแล้วเขาขับ2คนเหรอขับคนเดียวแล้วคนนั่งข้างๆนี่ผิดด้วยเหรอ เออผมถามเบสิกกฎหมายแค่นี้ก่อนอะผมไม่แน่ใจแต่เอาความจริงแล้วสมมติถ้าคนอันนี้ผมยกเคสนะอาจจะเป็นผู้สนับสนุนอันนี้อาจจะมองกันถ้าผมยกเคสว่าถ้ามุดผมขับไปกับเพื่อนแล้วผมไปขับชนคนสมมติคนนั้นเขาตายไอ้เพื่อนที่นั่งข้างด้วยเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวเพราะผมประมาทเองอันนี้ตะวันเขาก็ทำเขาจะผิดไม่ผิดเนี่ยตะวันเขาก็โพสต์ของเขาอยู่แล้วใช่ป่ะเขาทำคนเดียวนี่แล้วคุณแฟงนั่งไปข้างๆเหรอแล้วมันคือผิดตรงไหนอ่ะข้อหาเดียวกันเลยนะ116แล้วก็พรบคอมลึกเข้าไปอีกนิดนึงคือผมคิดว่าปัญหา116เนี่ยผมก็ขำที่ตำรวจบอกว่าคล้ายๆกับว่าเหมือนกับให้เค้นหาดูว่าข้อหาไหนไปดูว่าอะไรที่เข้าข่ายคือเอาให้ชัดก่อนนะตะวันเนี่ยไม่ได้ขัดขวางขบวนนะครับตำรวจก็ถ้าตำรวจก็เห็นอยู่แล้วว่าถ้าขัดขวางเนี่ยใช่ป่ะมันขัดขวางไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วตำรวจก็เห็นอยู่ว่าถ้าขัดขวางตำรวจต้องจับตรงนั้นใช่ป่ะผมว่าหลักๆแล้วมันจะมี2ประเด็นคือ1เขาก็รับเองตอนที่เขาโพสต์อ่ะนะโพสต์เมื่อวันที่เกิดเหตุนั่นน่ะ4ข้อน่ะใช่มั้ยไม่ใช่วันตั้งแต่วันที่เกิดเหตุคนอาจจะไม่เชื่อเขาว่าหลังแต่เขาตั้งแต่วันที่โพสต์วันที่เกิดเหตุก็คือเขาไม่รอเขาเจอขบวนแล้วเขาไม่รอเขาก็เลี้ยวเข้าไปเลยครับแต่เขาก็ไม่ได้ตามไปนี่
ไม่ได้ตามมาได้ซึ่งตามเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วตามในตำรวจต้องสกัดต้องกั้นหรือมาตรการอารักขาเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องสำคัญมาตรการอารักขาต้องมีอยู่แล้วถ้าตามไปปุ๊บเนี่ยถูกสกัดต้องจับตรงนั้นละผมว่าเขาไม่ได้ตามนะแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เขาไม่ยอมฟังคำสั่งที่เรื่องของการที่ให้รอเพราะปกติขบวนเนี่ยพอผ่านไปต้องผ่านระยะหนึ่งก่อนเขาถึงจะให้ไปต่อเขาไม่ใช่วิ่งตามตูดไปเลยทำนองนั้นแหละคือฝ่าข้อห้ามเรื่องที่ผมไอ้คล้ายๆว่าข้อห้ามเรื่องให้รอกับสองบีบแต่ผมว่าตำรวจเนี่ยเหมือนกับนึกอยู่ว่าแล้วมันผิดข้อหาอะไรครับ112ก็ไม่เข้านะบีบแต่นี่เป็น112อ่ะใช่ป่ะแล้วก็มันเหมือนกับ1บีบแต่เนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมละอาจจะคนเราจะไปคิดอย่างนั้น2ไม่ฟังคำสั่งตำรวจตอนที่แบบว่าเหลือไปเลยอย่างเงี้ยให้หยุดรอก่อนไม่รอที่ตำรวจให้หยุดรอก่อนไม่หยุดเนี่ยมันมีระหว่างส่วนใหญ่มันจะเป็นความผิดจราจรจะบอกว่าขัดขวางขบวนก็ไม่ใช่เพราะไม่สามารถขัดขวางได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ไปขัดขวางด้วยตำรวจก็เลยคิดหนักว่าเนื่องจากกระแสที่อีกฝั่งที่เกลียดชังที่ด่าที่อะไรต่างๆนี่มันแรงมากตำรวจจะมาตั้งข้อหาแบบเบาไม่ได้ใช่ไหมก็เลยมีคำสั่งรองผบตรไงว่าให้รู้ระหว่าง112 116มิตรพูดเมื่อวานสุดท้ายก็เลยต้องไปใส่116อย่างเงี้ยยุโยงปลูกปั่นผมเรียกว่าข้อหาครอบจักรวาลอะแต่เมื่อช่วงก่อนหน้านี้มีคนโดน116เยอะเหมือนกันนะตอนชุมนุมเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอะข้อหาครอบจักรวาลเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตำรวจรู้สึกว่าเคสของตะวันเนี่ยเราพูดแบบยังไม่พูดละคือแบบมองในทางกฎหมายคือมันไม่ใช่ความผิดร้ายแรงใช่ป่ะเพราะไม่สามารถตั้งข้อหาขัดขวางได้ถ้าเขาตั้งเอาผิดความผิดร้ายแรงเนี่ยเขาต้องตั้งข้อหาขัดขวางไปละนี่เขาก็ตั้งข้อหาขัดขวางไม่ได้ใช่ป่ะไม่ขัดขวางการมันก็แหละที่ตอนนั้นที่โดนกันที่ม็อบโดนใช่ป่ะอันนั้นคือขัดขวางนี่ไม่ใช่ข้อหาขัดขวางพอไม่ใช่ข้อหาขัดขวางแต่ว่าจะไปเอาผิดด้านอื่นก็ไม่รู้เอาผิดยังไง มันเบาตอนนั้นเป็นเคสคุณเอกชัยป่ะมันเบาครับทีนี้จะตั้งข้อหาด้านอื่นก็รู้สึกว่ากระแสสังคมฝั่งอีกฝั่งหนึ่งมันกดดันมากปลุกเพี้ยชังตำรวจก็ต้องไปเอา116ออกมาใช่ไหมคือเราดูกันจริงเนี่ยกรณีของตะวันเนี่ยอาจจะแบบว่าคือเรียกเสียงกดดันเรียกเสียงอะไรแบบเนี้ยคือเยอะมากใช่เคสนี้เป็นเคสที่มีความเห็นทางสังคมที่รุนแรงทั้งสองฝั่งเลยแต่ปรากฏว่าตอนตั้งข้อหาเนี่ยในทางกฎหมายของตำรวจเนี่ย112ก็ไม่ใช่ครับนะอะไรขัดขวางขบวนเสด็จอะไรเงี้ยจะทำให้เกิดอันตรายอะไรแบบนั้นก็ไม่ใช่ตำรวจก็เลยต้องไปครอบจักรวาลใน116เอา116มาใช้คือผมบอกว่านี่คือมันไม่มีจุดที่เขาจะใช้อ่ะครับเขาก็เลยต้องไปควานอย่างนี้มาซึ่งผมถามว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสตะวันเนี่ยถ้ามองย้อนไปดูแล้วคือความเห็นทางสังคมเนี่ยมันรุนแรงว่าไม่เหมาะสมนะทำนองนั้นแหละแต่ทีนี้อย่างที่บอกแหละว่าตอนนี้คนก็เริ่มกังวลนะพี่ถึกว่าเพราะว่าพอความเห็นทางสังคมมันรุนแรงมากๆเนี่ยมันเกิดปฏิบัติการมันเกิดมีการลูกสมัยก่อนเราพูดกันว่าภาษาล่าไม่มดใช่ไหมมันมีการโพสต์ทะเบียนรถมันมีการให้ตามไล่ล่านู่นนี่นั่นโอเคแล้วแต่ว่านั่นก็บุกเขาทำลายชัดๆอ่ะแต่ว่าตอนนี้เขาก็จับไปแล้วล่ะแต่ว่ามันเกิดความกังวลกันว่าสังคมมันจะเกิดการปะทะกันมันไม่ใช่เชิงความคิดแล้วนะมันจะเป็นเชิงลงไม้ลงมือนะก็ผมเบื่อคำเตือนประเภทแบบทุกฝ่ายอย่าใช้ความรุนแรงอ่ะมันไม่มีทุกฝ่ายมีฝ่ายเดียวอ่ะครับภาพมันก็เห็นอยู่ชัดๆอ่ะดูภาพดูคลิปวันที่ตะวันที่กลุ่มตะวันก็ถูกบุกเข้าไปสยามมันไม่ใช่ปะทะนะมันไม่ใช่สองฝ่ายถือมีดถือไม้มาปะทะกันนะครับ
คือเขาถูกบุกเข้าไปทำลายแล้วก็มันก็เห็นชัดด้วยว่าเป็นการจงใจเตรียมการกันมาก่อนจริงๆแล้วตำรวจทำไงใช่ป่ะหมายถึงตำรวจในการตั้งข้อหานะทำไมถ้าคุณจะเบรกเรื่องพวกนี้คุณต้องตั้งข้อหาคนที่บุกเข้าไปทำลายแบบนี้ใช่ป่ะต้องมีการคุมประพฤติต้องมีแบบนี้ใช่ไหมฮะในทางกฎหมายถ้าเราทำได้ก็คือคุณก็ต้องคุมประพฤติหมายถึงว่าต้องเบรกหรือคนพวกนี้แบบนี้เหมือนกับแบบคุณห้ามทำอย่างนี้ห้ามอย่างทำอย่างเงี้ยแต่จริงๆตำรวจผมก็ยังขำอยู่ว่าไอ้ที่เขาอ้างกับว่าบาดเจ็บคือจริงๆตำรวจตรงพื้นที่นั้นฮะช่วยสกัดกั้นไปนะบางคนอาจจะไปด่าตำรวจแต่ผมเท่าที่เราดูคลิปดูอะไรใช่ป่ะตำรวจที่อยู่ตรงนั้นอ่ะก็ช่วยกั้นไว้นะใช่ป่ะแล้วก็มีการอะไรต่างๆเนี่ยมีการดึงออกดึงอะไรต่างๆเนี่ยครับอาจจะเจ็บตรงนั้นก็ได้ท่านกันเองนี่แหละโอเคตำรวจเขาก็ปล่อยให้เกิดเหตุแบบนั้นไม่ได้ไงตำรวจที่อยู่ตรงนั้นอ่ะครับครับโอเคเป็นสองเรื่องวันนี้ที่เป็นสองเรื่องที่มันมีความเกี่ยวพันกันเล็กๆเข้าไปดูลึกๆอาจจะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันพอสมควรแล้วมันจะมีอะไรมากกว่านั้นคือจริงๆเรื่องนี้มันต้องย้อนให้เห็นด้วยแล้วว่าสำหรับคนที่อีกฝั่งที่เขาคิดที่เขารู้สึกโกรธอะไรโกรธแค้นอะไรต่างเนี่ยผมจะบอกว่าเขาต้องเข้าใจว่ามันยิ่งเกิดแบบแรงผลักอะไรแบบนี้มันยิ่งมีแรงต้านครับคุณทำยังไงที่คุณจะลดแรงต้านคุณต้องคิดอย่างมีสติไม่ใช่คุณคิดแต่ว่าเอากฎหมายใช้กำลังของตำรวจใช้กำลังของอะไรต่างๆเนี่ยใช้คำพิพากษาของศาลคำวินิจฉัยของศาลมาทำลายอะไรต่างๆมันคุณทำไม่ได้หรอกก็คือมันไม่สงบมันไม่จบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เราพูดมาตั้งหลายทีแล้วก็คือว่าทำไมมันถึงต้องไปเรื่องนิรโทษกรรมทำไมมันต้องไปเรื่องทำให้การเมืองระบบเข้าสู่ปกติเรื่องระบบรัฐสภาคืออำนาจที่ดำรงอยู่เครือข่ายอำนาจทั้งหลายเนี่ยเขาคุมระบบรัฐสภาและคุมรายได้อยู่แล้วครับเนี่ยทำไมเขาต้องมาทำให้แบบว่าคือเหมือนกับคิดว่าต้องปราบต้องกดต้องอะไรแบบนี้คือคุณปล่อยไปแล้วคุณก็นิรโทษหรือคุณอะไรหนังสักพักหนึ่ง มันจะเย็นลงอย่างน้อยมันก็จะเย็นลงในการที่จะไปสู้กันในระยะยาวว่าความคิดแตกต่างแล้วแต่มันจะไม่ปะทะไม่รุนแรงแล้วก็มันจะไม่ไปถึงขั้นที่แบบเป็นอันตรายต่อระบบที่มันเป็นอยู่ต่อระบบอำนาจที่มันเป็นอยู่ครับครับโอเคพี่อ่ะเดี๋ยววันนี้มีแขกรับเชิญด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมก็นี่คุยกันเพลินเลยเดี๋ยวแขกรับเชิญเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็เรียนเชิญเข้ามาอาจารย์อนุสรธรรมใจนะครับจะมาคุยกันต่อเลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยอยากฟังหลายๆมุมนะครับอยากฟังในมุมของอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็ความเห็นในหลายๆเรื่องเดี๋ยวระหว่างรออาจารย์เนี่ยพี่ถึกมันนิดนึงแล้วกันมันมีประเด็นคุณทักษิณนิดนึงระหว่างรอเอาลืมกันไปแล้วลืมหรือยังเขามีชื่อพักโทษแล้วนะเอาเหรอเขามีชื่อพักโทษแล้วนะคนมัวแต่ตามข่าวคอนเสิร์ตวันคอนเสิร์ตนี่ก็ว่ากันวันนี้คุณทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมให้สัมภาษณ์แล้วว่าส่งรายชื่อมาแล้ว930คนนะครับนะ930คนเนี่ยนะครับที่ได้พักโทษก็มีชื่อคุณทักษิณด้วยนะครับคุณทักษิณก็อยู่ในเกณฑ์เจ็บป่วยร้ายแรงพิการหรืออายุ70ปีขึ้นไปฮะใช้คำว่าอะไรนะเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรืออายุ70ปีขึ้นไป70อายุ70แล้วจะเข้าอันหลังไม่ได้เจ็บป่วยร้ายแรงมันคงไม่ได้ขนาดนั้นไม่ใช่พิการด้วยนะอายุ70ปีขึ้นไปนักข่าวก็ถามคุณทวีว่าแล้วจะได้พักโทษวันไหนคุณทวีก็บอกว่าต้องโทษ1ปีถ้า1ใน3ก็คือ4เดือนกรณีคุณทักษิณครบ6เดือนก็เป็นอัตโนมัติเลยที่รับการพักโทษส่วนจะวันไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องไปไล่กันดูแต่เราไม่มีวันหยุดอะไรถ้าได้รับเกณฑ์ครบเกณฑ์วันไหนก็เป็นสิทธิ์พ้นโทษและทหารก็ประสานเลยนะฮะนี่เขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่คุณทักษิณคนเดียวหรอกนะมีเยอะเริ่มตั้งแต่ปี46เป็นต้นมาเนี่ยมีการพักโทษเนี่ยนะครับ 2,200 กว่าคนนะก็เรียกว่าเป็นเรื่องปกติอ่ะอาจารย์มาแล้วเรียนเชิญอาจารย์เลยครับอาจารย์อนุสรธรรมใจนะครับจะได้มาพูดมาจากันนะครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังคุยกันเรื่องคุณทักษิณพอดีครับสรุปได้พักโทษแล้วนะฮะแล้วก็แต่ว่าวันเนี่ยยังไม่รู้วันไหนนะอาจารย์ฮ
เดี๋ยวได้ก่อนอาจารย์คิดเห็นประเด็นนี้ยังไงเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าประเด็นคุณทักษิณเนี่ยก็ติดตามมันอยู่เป็นคำถามที่ตอบยากมาถึงยากเลยคือคิดยังไงคิดไม่ออกแล้วก็อาจจะไม่ค่อยอยากให้ความเห็นเรื่องนี้นะฮะเพราะสังคมเองเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆหลายคนก็บอกว่าก็เห็นตอนจบของเรื่องนะแต่ว่ากระบวนการของเรื่องจะมาเป็นมาอย่างไรนี่อีกทีนึงมันเรื่องนี้มันพูดยากนะคือเราต้องมองโครงสร้างการเมืองไทยทั้งระบบแล้วก็ต้องมองเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตปัจจุบันและอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ต้องมองตัวคุณทักษิณในฐานะผู้นำทางการเมืองใช่ไหมฮะครับคือมันจะอธิบายยากแล้วก็คงต้องใช้เวลานานในการคุยโอเคอาจจะสัก 2-3 ชั่วโมงโอ้ไม่ไหวไม่มีเวลาไม่มีขนาดนั้นถ้าถามเราไม่มีเวลาขนาดนั้นคือถ้าถามแบบนี้เนี่ยตอบยากตอบยากเพราะว่าหนึ่งเนี่ยผมเคยทำงานกับรัฐบาลไทยรักไทยครับฉะนั้นถ้าจะไปวิจารณ์อะไรเสียหายมากๆก็ไม่ได้เพราะว่าผมยึดถือในเรื่องของยังไงฮะคือผมมีความเป็นคนไทยอ่ะที่ให้ความสำคัญกับคนที่เคยให้โอกาสเราทำงานครับOkay. แล้วก็ดร.ทักษิณเนี่ยก็ให้โอกาสผมทำงานเต็มที่นะฮะที่ทำงานให้ประเทศผมก็ไปตั้งสำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะที่ทำเนียบรัฐบาลครับแล้วจริงๆการปฏิรูปกระแสการปฏิรูปประเทศเนี่ยเราพยายามผลักดันให้เกิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วผมทำโครงการปฏิรูปประเทศไทยแล้วมันก็เกิดความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรงมีการชุมนุมประท้วงของพันธมิตรถูกไหมฮะครับตอนนั้นพี่ถึกอ่ะพี่อธิกิจเนี่ยก็ยังไปสัมภาษณ์เลยใช่ไหม คือเราก็คิดว่าท่านนายกทักษิณเป็นผู้นำทางการเมืองที่มีความสามารถแต่อาจจะถูกตั้งคำถามในเชิงจริยธรรมนะคือก็เป็นผู้นำที่เน้นผลสำเร็จครับคือเน้นเป้าหมายเน้นผลสำเร็จนะแต่ว่าเราต้องมองภาพใหญ่ของโครงสร้างการเมืองไทยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมามันเป็นการต่อสู้ระหว่างพลังที่เป็นเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นอมาตยาธิปไตยกับพลังที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนครับไม่มีฝ่ายไหนสมบูรณ์แบบแต่มันเป็นการต่อสู้กันแต่ละฝ่ายก็ใช้วิธีการต่างๆในการที่จะเอาชนะกันครับจนกระทั่งบ้านเมืองก็มีความเสียหายระดับหนึ่งแล้วดร.ทักษิณก็โดนคดีหลายคดีมากหลังจากมีการรัฐประหารถูกไหมฮะซึ่งหลายคดีก็พออธิบายได้ว่ามีความเป็นธรรมอยู่บ้างก็ผ่านกระบวนการศาลยุติธรรมอะไรแต่บางคดีก็ไม่เป็นธรรมอ่ะก็เหมือนองซานซูจีโดนมินอองหลายยึดอำนาจอ่ะก็ยัดคดีเต็มไปหมดครับฉะนั้นในแง่ของความเป็นตัวตนเนี่ยท่านก็คงต้องอยากพิสูจน์ตัวเองว่าหลายอย่างท่านไม่ได้ผิดฉะนั้นวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยคือการรื้อฟื้นคดีบางคดีที่มันมีการตัดสินอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปกตินะฮะคือถ้าเราบอกว่าคุณทักษิณผิดก็ต้องไปดูว่ากระบวนการในการพิจารณาว่าคุณทักษิณผิดเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะฮะก็ต้องไปดูตรงนั้นก่อนส่วนการมาใช้วิธีการที่มันถ้าสมมุติว่าวิธีการหลายอย่างเนี่ยมันไม่ตรงไปตรงมา
เพื่อให้ถูกพักโทษลดโทษหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลดีต่อระบบประชาธิปไตยไม่เป็นผลดีต่อระบบยุติธรรมของประเทศอ่ะของทั้งหมดแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าประเทศนี้จริงๆมันมีรูออฟลอว์เปล่าคือประเทศนี้ปกครองด้วยกฎหมายจริงหรือเปล่าหรือปกครองโดยคนคนที่มีอำนาจสูงสุดเราต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกก่อนคือถ้าเราบอกเราต้องการสถาปนาให้ประเทศนี้เป็นระบอบประชาธิปไตยเราก็ต้องปกครองโดยกฎหมายไม่ใช่ปกครองโดยคนคณะบุคคลหรือว่าคนมีอำนาจคนใดคนหนึ่งคือไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรตามอำเภอใจได้อะต้องยึดกฎหมายและกฎหมายนั้นจะต้องมีที่มาที่ถูกต้องด้วยต้องมาจากประชาชนมันถึงจะเป็นระบอบประชาธิปไตยเพราะอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนทีนี้เมื่อประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้ปกครองโดยกฎหมายมันไม่มีรูปลอผู้มีอำนาจหรือชนชั้นนำในสังคมซึ่งก็รวมดร.ทักษิณด้วยกับชนชั้นนำอื่นๆตกลงเกี้ยเสียกันแล้วเราก็เรียกว่าบิ๊กดีลใช่ไหมแล้วมันก็ทำให้ผลการเลือกตั้งที่ประชาชนเลือกเข้ามาเนี่ยพรรคการเมืองบางพรรคก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้คือมันไม่ปกติคือมันไม่ใช่ระบบการเมืองประชาธิปไตยที่ปกติมันไม่สิ่งที่ควรจะเป็นทีนี้ประเด็นก็คือผมคิดว่าหลายคนก็วิเคราะห์แล้วก็มองออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าชนชั้นนำบางส่วนเนี่ยก็ชนชั้นนำก็มีหลายกลุ่มอีกกลุ่มที่ยินดีที่จะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงให้ตามยุคสมัยกลุ่มที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงกลุ่มที่ต้องการรักษาอภิสิทธิ์รักษาผลประโยชน์อำนาจทุกอย่างเอาไว้เมื่อเห็นมีพลังก้าวหน้าเข้ามาท้าทายผ่านระบบการเลือกตั้งว่าต้องการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ปฏิรูปนั่นปฏิรูปนี่ปรับโครงสร้างตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่สบายใจวิธีหนึ่งก็ต้องทำให้ขบวนการของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยซึ่งมีพรรคการเมือง2พรรคที่เป็นจริงๆมีหลายพรรคแต่ว่าพรรคที่เด่นก็คือพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยก็ต้องทำให้2พรรคเนี่ยแตกกันทำยังก็ได้ให้แตกกันมันก็เป็นกลยุทธ์แบ่งแยกและปกครองนั่นเองถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าเอาส้มให้อยู่ด้วยการเอาแดงมาควบคุมคือเปิดพื้นที่ให้แดงเนี่ยกันส้มแต่ไม่ให้แดงโตถูกไหมฮะจำกัดและวิธีที่จะทำให้แดงมากันส้มได้เนี่ยชนชั้นนำในสังคมไทยที่ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาก็อ่านออกว่าผู้นำของแดงหรือแดงเนี่ยมันเป็นขบวนการที่ไม่ใช่ขบวนการที่คือเป็นขบวนการที่มีเท่าแก่คือพลังเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่มวลชนทั้งหมดแต่พลังมันอยู่ที่เท่าแก่แล้วก็กลุ่มชนชั้นนำของขบวนการนี้ฉะนั้นก็คือไปเนโกชิเอตต่อรองกันได้ฉะนั้นก็ต้องต่อรองแล้วก็รู้ว่าเจ้าของพรรคเนี่ยต้องการอะไรก็เสนอแล้วก็บอกว่าก็ต้องแล้วการเสนออันเนี้ยก็มีเงื่อนไขมาพร้อมด้วยว่า1 2 3ซึ่งใน1 2 3เนี่ยมันก็มีอันนึงก็คือการส้มมาไว้ซึ่งเป็นพลังฝ่ายก้าวหน้าฝ่ายก้าวหน้ากว่าฝ่ายก้าวหน้ากว่าทีนี้พอไปตกลงกันแล้วเนี่ยอาจจะไม่ทำตามข้อตกลงก็ได้นะ พอไม่ทำตามข้อตกลงปุ๊บพอไม่ทำตามข้อตกลงปุ๊บกลายเป็นลูกไก่อยู่ในกำมือเออคือคนที่จะเป็นผู้นำในการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นเนี่ยเป็นหัวหน้าขบวนการของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันจะต้องมีความมุ่งมั่นแล้วจะต้องไม่หวั่นไหวครับคือถ้าจะรักที่จะสละชีวิตหรือสละความสุขสบายส่วนตัวเพื่อทำให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องไม่เอาเรื่องส่วนตัวเนี่ยมาเกี่ยวข้องนะฮะก็คือว่ามันก็ต้องไปในทิศทางที่ต้องจริงจังอ่ะ
ต้องเอาจริงก็พูดยากนะครับพูดยากคุณทักษิณแกไม่ได้พูดยากพูดยากคุณทักษิณแกเป็นมนุษย์แกไม่คิดว่าจะเป็นผู้นำประชาธิปไตยไม่มันพูดยากเพราะว่าถ้าเราดูถ้าเราดูผู้นำทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่เลยนะมักจะไม่มีผลประโยชน์คือไม่มีผลประโยชน์ที่จะต้องดูแลมากในทางส่วนตัวคือถ้าเราดูผู้นำทางการเมืองยิ่งใหญ่เนี่ยไม่มีใครเป็นนักธุรกิจและพ่อค้านะเพราะเขาสู้ได้เต็มที่เขาสู้เพื่อคนอยู่ข้างหลังไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแล้วบางคนก็ถึงขั้นสละชีวิตครอบครัวด้วยถูกไหมแล้วก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรทางการค้าทางธุรกิจที่จะต้องมากังวลนะนะคนอย่างโฮจิมินห์เนี้ยอุทิศตัวทั้งชีวิตเพื่อต่อสู้เพื่อเอกราชของเวียดนามถูกไหมมหาธีก็ได้มหาตมะคันธีก็ได้มหาตมะคันธีก็ชัดเจนไม่ใช่ไหมลีกวนยูอับราฮัมลินคอนลีกวนยูก็ยังไม่ได้เหมือนโฮจิมินห์หรือมหาตมะคันธีนะลีกวนยูยังมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่เขาจะต้องดูแลแต่ว่าเขาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนั้นแหละถึงจะเป็นเกรทลีดเดอร์นะเกรทโพลิติคอลลีดเดอร์ใช่ไหมฮะแต่ว่าเราไม่เห็นสิ่งนี้ในผู้นำทางการเมืองของไทยเลยยกเว้นอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ครับเราไม่เห็นใครเลยที่เป็นอย่างนี้และเราต้องการผู้นำแบบนี้ฮะนะแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่เป็นนักการเมืองอยู่ซึ่งถ้าให้โอกาสเขาทำงานเขาอาจจะเป็นผู้นำแบบปรีดีพนมยงค์ได้หรือเป็นผู้นำแบบที่ยิ่งใหญ่ได้ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยส่วนใหญ่ดีขึ้นนะถ้าอย่างนี้อาจารย์ที่ชัดสุดคือก้าวไกลหรือเปล่าตอนนี้ชัดสุดคือก้าวไกลแกนนำของก้าวไกลบางคนแต่ว่าคนมันเปลี่ยนกันได้นะมันไม่ได้หมายความว่าวันนี้จะเป็นความหวังได้แล้วก็5ปี10ปีข้างหน้าเขาก็เปลี่ยนได้นะฮะเขาอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้คนมันเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นก็ต้องดูยาวๆว่าเขาเป็นประเภทไหนนะครับคำถามยากมากมาแล้วจากอาจารย์ตอบได้แบบแต่ผมก็พยายามตอบคือด็อกเตอร์ทักษิณเนี่ยเขาเป็นแพคมาติกลีดเดอร์เขาไม่ใช่ผู้นำที่เป็นผู้นำในเชิงอุดมคติคือไม่ใช่ผู้นำที่ชูอุดมการณ์ต่อสู้ในเชิงอุดมการณ์แต่เขาเป็นแพคมาติกเขาพยายามที่จะทำงานพยายามที่จะต่อสู้หรือทำอะไรก็ตามเนี่ยตามสภาพความเป็นจริงของสังคมนั้นๆคือถามว่าถ้าสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมที่ไม่ได้มีรูอัพลออยู่จริงมันก็ต้องใช้วิธีอย่างเงี้ยถูกไหมฮะคือถามว่าถ้าใช้วิธีการแบบอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่สำเร็จอ่ะครับไม่สำเร็จแบบลบล้างผลพวงและประหารใช่ไหมฮะซึ่งคุณทักษิณก็รู้ว่าทำไม่ได้คือเราต้องเข้าใจว่าทางพรรคเพื่อไทยพรรคซึ่งเป็นพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนเนี่ยแล้วมาเป็นพรรคเพื่อไทยก็โดนยุบพรรคสองครั้งแล้วนะใช่คือเขาก็ต่อสู้แบบเต็มที่แล้วในการในแง่ของการเผชิญหน้าการลุกขึ้นสู้ของคนเสื้อแดงถูกฆ่าถูกสังหารไป99ศพที่ราชประสงค์แล้วก็เกิดการลุกฮือมันก็คือการต่อสู้แล้วพอสู้ไปถึงจุดหนึ่งเนี่ย10กว่าปีเนี่ยเขาก็เห็นว่าสู้แบบนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเขาก็เลือกที่จะประนีประนอมมากขึ้นถึงจะเกิดรัฐบาลข้ามขั้วไงฮะแต่ว่าทีนี้สมการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองไทยมันมีตัวแปรใหม่ๆเข้ามาถูกไหมมันมีพรรคก้าวไกลซึ่งก้าวหน้ากว่านำเสนอในสิ่งซึ่งแหลมคมกว่าถูกไหมมันก็ทำให้สภาพแวดล้อมดุลอำนาจมันเปลี่ยนแล้วปรากฏว่าประสบความสำเร็จเกินคาดซึ่งการประสบความสำเร็จเกินคาดเนี่ยมันสะท้อนว่ามวลชนส่วนใหญ่คิดยังไงถูกไหมฮะแต่อย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เราเห็นก็คือเลือกตั้งปี66เนี่ย70กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนไทยเนี่ยอยู่ข้างประชาธิปไตยไม่ได้อยู่ข้างอนุรักษ์นิยมขวาจัดใ
ฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยคือยึดประชาธิปไตยเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเรามีความหวังที่เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างสันติวิธีด้วยกระบวนการประชาธิปไตยด้วยการเลือกตั้งถ้าทางฝ่ายชนชั้นนำที่มีทัศนคติแบบจารีตอนุรักษ์นิยมขวาจัดยาวนิดนึงนะจารีตอนุรักษ์นิยมขวาจัดเขายอมนะเขายอมคือเขายอมปล่อยให้กระบวนการพัฒนาการมันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าอันนี้ต้องถามพี่ถึกว่าเขายอมเปล่าแล้วเราต่างก็ประเมินไม่ถูกเหมือนกันนะประเมินไม่ถูกถูกต้องครับอาจารย์แต่ว่าสิ่งหนึ่งแหละโอเคแหละสิ่งที่มันควรจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าวันนี้ภาพที่เห็นคือเหตุการณ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะฮะเรื่องของตะวันเรื่องของสถานที่เซตสยามที่มีการปะทะกันนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะแล้วก็เรื่องของนักข่าวด้วยคือเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องมาเนี่ยมันเริ่มทำให้เห็นว่าภาพของสังคมเองมันเริ่มที่จะมีความปริร้าวมากขึ้นมันไม่ได้เดินไปในทางที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าคือความขัดแย้งความรุนแรงมันเกิดขึ้นได้เสมอนะแต่สังคมที่ซีวิไลเนี่ยสังคมที่มันมีการพัฒนาก้าวหน้าเนี่ยมันจะต้องสามารถที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเนี่ยได้อย่างสันติด้วยกระบวนการที่อยู่ในระบบอยู่ในกรอบของกฎหมายคือมันต้องพยายามที่จะแก้โดยวิธีการที่หลีกเลี่ยงความรุนแรงซึ่งก็การพูดคุยกันด้วยเหตุผลทีนี้เวลาเราพูดเนี่ยมันง่ายแต่ว่าในความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยคือมันไม่มีเวทีให้คุยนะคือมันสมมติเราสมมติมติชนเนี่ยจัดเวทีให้เขาคุยกันเขามาคุยกันป่ะล่ะมันอยู่ที่ว่าเขามาคุยกันไหมผมว่าเด็กๆเนี่ยอยากมาคุยแต่ว่าอีกขั้วหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมาคุยหรือเปล่ามาถึงเขาก็จะยอมมาคุยไหมจะเข้ามาชกก่อนเลยเปล่า เราก็ไม่รู้คือเด็กๆเนี่ยพร้อมจะคุยนะแต่ว่าโอเคด้วยท่าทีที่เขาอาจจะเป็นเด็กอ่ะเป็นคือวัยรุ่นอ่ะเขาก็จะดูในสายตาของผู้ใหญ่บางทีเราก็ดูว่าเขาอาจจะแรงไปนิดนึงแต่จริงๆสิ่งที่เขาเสนอเนี่ยบางอย่างมันเป็นความจริงอ่ะมันเป็นความจริงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมไม่กล้าพูดเท่านั้นเองไม่กล้าแสดงไม่กล้าพูดแต่เด็กพวกนี้เสียสละพูดให้เพราะว่าเขาต้องอยู่ในสังคมนี้อยู่ในประเทศนี้อีกนานครับคือถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเนี่ยเขาก็คงจะลำบากเขาก็คงคิดอย่างนั้นทีนี้กระแสที่มันเกิดขึ้นปี63ก็ดีหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็ดีเนี่ยมันก็สะท้อนอะไรหลายอย่างนะจะมีความกังวลไหมว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นณเวลานี้มันจะบานปลายไปสู่ความขัดแย้งที่ทำให้เกิดความรุนแรงของสองฝั่งที่มีความเห็นที่ตรงกันข้ามกันความรุนแรงมันเกิดขึ้นได้เสมอแต่ว่าคนที่จะหยุดความรุนแรงได้เนี่ยคือผู้มีอำนาจที่แท้จริงนะเพราะว่าถึงที่สุดแล้วคนที่ตัดสินใจเนี่ยมันเป็นคนกลุ่มคนเล็กๆในความเป็นจริงนะมันไม่ใช่มวลชนทั้งหมดยกเว้นว่าเราสามารถเปลี่ยนความคิดหรือทำให้คนส่วนใหญ่คิดไปในทิศทางเดียวกันได้เนี่ยอันนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงด้วยประชาชนด้วยความสงบระดับหนึ่งถ้าผู้มีอำนาจเนี่ยไม่แข็งขืนหรือไม่ต่อต้านหรือไม่ปราบปรามด้วยการใช้ความรุนแรงนะแต่ตอนนี้ความรุนแรงมันไม่ใช่คือความรุนแรงทางกายภาพเนี่ยหรือการจะเอารถถังเอาอาวุธมายึดอำนาจเนี่ยมันอาจจะมีต้นทุนที่สูงมากสำหรับประเทศไทยในทั้งในทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะฮะฉะนั้นก็คือก็ต้องหาวิธีอื่นซึ่งวิธีอื่นก็คือการใช้นิติสงครามครับใช้เครื่องมือทางกฎหมายใช้ตุลาการพิวัตรแต่การใช้แบบเนี้ยดูผิวเผินเนี่ยมันดูเหมือน
ดีกว่าวิธีการใช้รัฐประหารโดยกองทัพถูกไหมฮะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ดีกว่าเท่าไหร่เพราะมันจะค่อยๆทำให้ประเทศเนี่ยเสื่อมทรามลงด้วยความไม่เชื่อมั่นต่อระบบยุติธรรมและศาลยุติธรรมซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของประเทศนะคือตอนนี้เขาก็ต้องดูตัวอย่างจากพม่านะมินออนไลน์ยึดอำนาจเนี่ยประเทศมันล่มจมขนาดไหนครับคือถ้าเพียงแค่ผู้นำกองทัพเนี่ยยอมรับสภาพว่าบ้านเมืองต้องเป็นประชาธิปไตยองซานซูจีเขาชนะการเลือกตั้งไปแล้วก็ให้เขาบริหารประเทศมินออนไลน์ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะเป็นผู้นำกองทัพก็ยังร่ำรวยผิดปกติอยู่ทำการค้า ทำอะไรได้เยอะแยะแล้วก็ไม่ต้องมาวันนี้ต้องมาลุ้นว่าตัวเองจะอยู่รอดไหมจะต้องนั่งเครื่องบินหนีไปอยู่รัสเซียเปล่าหรือไปอยู่เกาหลีเหนือก็อยู่ได้สองประเทศอ่ะคิดว่าประเทศอื่นก็คงไม่มีใครต้อนรับอ่ะไม่แน่นะอาจารย์มีคนต้อนรับเปล่าถ้าต้อนรับก็อาจจะใช้เงินซื้อคอนโดว่าแถวเนี้ยอาจจะใช้เงินซื้อไงไม่แต่ถ้าโอเครัฐบาลชุดที่แล้วยังอยู่อ่ะก็อาจจะกลับมาเมืองไทยได้แต่ว่านี่มันเปลี่ยนไปละถึงแม้จะเป็นรัฐบาลข้ามขั้วก็การก็ตามแต่ก็คงอย่างล่าสุดเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเป็นการนำเนี่ยเขาก็ยังทำพื้นที่มนุษยธรรมเลยครับจริงๆเรื่องเนี้ยผมเรียกร้องมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลประยุทธ์แล้วไม่ยอมทำคนเป็นล้านๆเดือดร้อนอ่ะแล้วคนหลายแสนคนต้องเสียชีวิตอ่ะเราจะทำอย่างนั้นไปทำไมถูกไหมในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยครับแล้วคุณมีโอกาสเป็นผู้นำกองทัพเนี่ยคุณควรจะทำในสิ่งที่มันดีกับคนส่วนใหญ่ถูกไหมดีกับประเทศของตัวเองและเนี่ยแล้วในที่สุดเมียนมาเนี่ยดีไม่ดีนะจะแตกเป็นเสี่ยงเป็นหลายประเทศเลยเนี่ยความผิดพลาดแค่นิดเดียวฉะนั้นผมขอร้องนะว่าบรรดาพวกจารีตอนุรักษ์นิยมขวาจัดในไทยเนี่ยที่ยังมีอำนาจอยู่เนี่ยอำนาจแฝงอยู่เนี่ยนะฮะเพราะว่าอำนาจจริงๆมันไม่ได้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวกรุณาคิดให้หนักอย่าไปทำอะไรที่ทำให้เกิดปัญหากับคนส่วนใหญ่ของประเทศเลยแล้วก็เราเนี่ยเราต้องปฏิบัติต่อผู้ที่เป็นอนาคตของชาติคนหนุ่มสาวให้ดีกว่านี้นิดนึงเด็กหลายคนที่ยังอยู่ในคุกเนี่ยต้องเอาข้อออกมาเราต้องนิรโทษกรรมแล้วเราที่เราลงโทษเข้าไปเนี่ยเป็นการลงโทษเกินกว่าเหตุคือถ้าเขาบอกว่าเขาทำผิดกฎหมายก็ใช่เขาทำผิดกฎหมายก็เอาเขามาอบรมเอาเขามาอบรมเขาเป็นเด็กเยาวชนอนาคตของประเทศเอามาอบรมถ้าเราคิดว่ากฎหมายไม่เป็นธรรมกฎหมายต้องแก้ได้ครับครับกฎหมายบางกฎหมายเนี่ยมันแก้ในสมัยรัฐบาลเผด็จการเบ็ดเสร็จนะใช่ไหมครับใช่เราก็ไม่อยากเอ่ยคือผมเอ่ยถึงชื่อกฎหมายนี่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะว่าจริงๆแล้วระยะนี้เนี่ยพวกอะไรนะอาจารย์แล้วว่าอะไรจารีรักนิยมขวาจัดขวาจัดพวกยาวนี่คนฝั่งเนี้ยแม้รู้สึกกระเฮี้ยนกระหือรือมากเลยเคยนะแต่คือเดี๋ยวตื่นตัวเป็นพิเศษช่วงนี้ตื่นตัวเป็นพิเศษแต่พรรคที่คุณเลือกอ่ะอยู่ประมาณ5ล้านกว่านะแล้วก็มันจะหายไปเรื่อยๆไม่แล้วมีแก๊งตบทรัพย์อีกแล้วคุณยังหวังอีกว่าคุณยังหวังว่าคุณจะสามารถอบรมคนรุ่นใหม่ให้มันคิดแบบคุณได้ด้วยการศึกษาแบบเกาหลีเหนืออะไรเงี้ยเขาไปดูกันใช่ไหมเห็นอยู่คืออย่างเงี้ยผมว่าเฮ้ยมันตลกมากเลยที่คุณคิดว่าในอนาคตคุณจะชนะแต่คุณมีเวลาเพียงแต่เวลาที่อยู่เนี่ยมันไม่ได้ชนะด้วยการกดปราบเวลาที่อยู่เนี่ยมันชนะด้วยการหันมาทำความเข้าใจกันได้ถ้าคุณจะชนะนะคือหันมาทำความเข้าใจแล้วก็ผ่อนคลายต่างๆไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นปัญหาเนี่ยเคลียร์เรื่องต่างๆให้มันชัดแล้วก็คือแบบลดความแบบอำนาจที่เคยอะไรต่างๆคือต้องเข้าใจอ่ะเด็กพวกนี้อายุเท่าไหร่อ่ะ20 20สมมุตินะใช่ประมาณเนี่ย20 20เนี่ยปี57อ่ะอายุเท่าไหร่10อายุ10ขวบปี49อ่ะอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่เ
ขาโตมาในยุคอย่างเงี้ยเขาไม่ได้โตมาแบบคุณเนี่ยเขาไม่โตมาแบบคนรุ่นอะไรอ่ะนะคนรุ่นกินขนมหวานเนี่ย พวกนั้นโตมาแบบซาบซึ้งอะไรเนี่ยผมบอกว่าเอ้าแล้วคุณให้เขาโตมาในยุคแบบเนี้ยเขาจะคิดอย่างคุณอ่ะเขาไม่ได้คิดอย่างคุณอ่ะเขาโตมานี่คือเห็นตั้งแต่ปีนู้นละ4953 57นะอะไรแบบนี้เห็นได้ทุกอย่างมาเนี่ยคือแบบแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะมันก็ไปทางเนี้ยมันไม่มีทางที่จะกลับไปเหมือนไปเหมือนเดิมแบบพวกรุ่นที่โตมาอย่างนั้นหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่สามารถที่จะเคลียร์เรื่องนี้ด้วยความสงบแล้วคิดว่าปราบได้กระแสมันซากระแสมันอ่อนไอ้ที่บอกว่ากระแสมันซากระแสมันอ่อนเนี่ยคือการแสดงออกแต่ความคิดมันไม่กลับมาแล้วความคิดมันไปแล้ว มันไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเพียงแต่ว่ามันก็จะส่วนหนึ่งก็ท้อแท้ส่วนหนึ่งอะไรต่างๆหมดบังอะไรต่างๆใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปมันได้แค่นั้นอ่ะครับครับโอเคอยากชวนทั้งสองท่านดูภาพนี้หน่อยคือโอเคแหละเราเห็นเรื่องของการต่อสู้เรื่องของนี้มันก็เป็นเรื่องที่อยากให้ดูภาพนี้วันนี้เขาชื่นมื่นกันเขาชื่นมื่นกันมากเลยนะครับวันนี้มีงานเลี้ยงนี่ฮะทีมงานเพิ่งส่งมาสดๆเมื่อกี้นี้เป็นงานเลี้ยงของพรรคร่วมรัฐบาลมีชื่องานว่าร่วมมือร่วมใจรัฐบาลประชาชนนะครับก็มีท่านนายกนะครับมีคุณอนุทินมีเนี่ยหลายๆคนก็ไปกันนะครับครบเลยที่โรงแรมอิสตินแกรนด์พญาไทยวันนี้เพื่อไทยเป็นเจ้าภาพสัปเดือนที่แล้วรู้สึกจะเป็นคุณอนุทินภูมิใจไทยเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้เพื่อไทยก็เป็นเจ้าภาพนะก็เขาตั้งโต๊ะนี่นะนักข่าวอะไรกันว่าโต๊ะเนี่ยเขาจะให้นั่งคละกันฮะเขานั่งรวมกันนะสลับนั่งสลับโต๊ะหนึ่งมีเพื่อไทย4ภูมิใจไทย3พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติแล้วก็พรรคอื่นๆเดี๋ยวรวมกันนั่งรวมกันเหมือนละลายพฤติกรรมนะจะได้คุยกันอย่างทั่วถึงนี่เป็นสสใช่ป่ะหมดเลยทั้งรัฐมนตรีด้วยสสด้วยมากันหมดเลยผู้ช่วยเขาก็เชิญนะฮะผมมีในการ์ดเนี่ยนี่แล้วเผอิญว่าเขาบอกว่ามีช็อตอยู่ช็อตหนึ่งมีอยู่ช็อตหนึ่งช็อตที่นายกเศรษฐาเนี่ยขึ้นไปบนเวทีที่โฟโต้เข้าไปถ่ายโฟโต้บูธกับคุณอนุทินผมไม่แน่ใจว่ามีทีมงานมีช็อตนี้ไหมเหมือนจะมีใช่ไหมนี่คู่นี้ฮะมีทำจุ๊บกันด้วยนะลองดูขอดูทีนึงนี่ก็ถ่ายคู่กันโฟโต้บูธเป็นธรรมเนียมอยู่นี้คือพอเห็นภาพเหล่านี้เนี่ยชวนทั้งสองท่านมองทั้งวิสิตทั้งอาจารย์ทั้งสองดูเหมือนว่ารัฐบาลเองเขาก็ยังคงมีความแน่นแฟนหรือเปล่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าทำงานแม้ว่าหลายๆอย่างมันจะเป็นอุปสรรคอาจารย์เองอาจจะมองเห็นอุปสรรคในการทำงานของรัฐบาลถ้าให้ประเมินตอนนี้เป็นยังไงฮะคือมันมีหลายเรื่องนะก็มันคือถ้าผลประโยชน์มันลงตัวก็อยู่กันได้คือมันไม่ใช่เรื่องความคิดหรืออุดมการณ์ในการบริหารประเทศเท่าไหร่คือถ้าจัดสรรผลประโยชน์กันได้เนี่ยก็อยู่กันไปได้แล้วมันมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่แล้วเพราะว่าพรรคการเมืองหรือส.ส.เนี่ยหรือคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยเขาก็ไม่อยากเลือกตั้งอยู่แล้วและยิ่งถ้าเป็นพรรคการเมืองที่ใช้เงินมากๆเนี่ยในการเลือกตั้งเนี่ยเขายิ่งไม่อยากเลือกตั้งครับนะคือเขาต้องอยู่นานพอที่จะหาทุนไปใช้ในการเลือกตั้งข้างหน้าใช่ครับแต่ถ้ามันเป็นพรรคการเมืองที่ไม่ได้ใช้เงินในการเลือกตั้งมากแล้วก็ชนะการเลือกตั้งด้วยนโยบายด้วยแนวความคิดเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งคือถ้ามันมีความแตกต่างทางความคิดมากๆเนี่ยแล้วทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ย มันอาจจะอยู่กันไปไม่ได้ซึ่งอันนี้มันคือการเมืองในยุโรปครับถูกไหมฮะพรรคการเมืองบางทีมันไม่ได้อยู่เพราะว่าผลประโยชน์
์ในทางตำแหน่งผลประโยชน์ในทางอำนาจอย่างเดียวมันอยู่ได้เพราะจุดยืนทางการเมืองต่างกันมากอย่างเช่นจุดยืนในเรื่องเกี่ยวภาวะโลกร้อนอย่างเงี้ยจุดยืนในเรื่องสิทธิของเพศสภาพอย่างเงี้ยถูกไหมฮะการทำแท้งอย่างเงี้ยคือมันยึดอุดมการณ์อะยึดความคิดในการบริหารประเทศแต่ผลประโยชน์เนี่ยมันมีทุกที่อยู่ละคือทุกที่มันก็มีผลประโยชน์ที่มันจะต้องจัดสรรให้ลงตัวฉะนั้นการเมืองมันก็เป็นเรื่องศิลปะแห่งความเป็นไปได้ในการที่จะอยู่ร่วมกันแล้วก็ต้องใส่หน้ากากหลายๆชั้นนิดนึงนะฮะคือตบมือกันไปเนี่ยจริงๆในใจอาจจะไม่อยากตบมือก็ได้แต่ก็ตบมือคือหน้านี่ยิ้มแต่ว่าจริงๆก็ไม่อยากยิ้มหรอกพี่ติ๋มมองเหมือนกันไหมคือต้องใส่หน้ากากหลายๆชั้นนะฮะครับของเรามันตลกตรงที่ว่ามันมีการสลับขั้วอะไรกันคนละอุดมคติคนละแห่งต่างคืออย่างสุดๆอ่ะใช่ครับคนก็แซวมาหลายทีแล้วเนี่ยคือเอาเวลาคุณเลี้ยงพรรครัฐบาลเนี่ยก็คุณก็ไปจับมือกับพรรคกปปส.พรรคเสื้อสีน้ำเงินครับอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่อดีตนู่นละเวลาฝ่ายค้านไปกินข้าวด้วยกันก็เสร็จแล้วประชาธิปัตย์กับก้าวไกลก็ออกมาเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ขยมโครมๆเนี่ยต้องเนี่ยไม่แก้112ไม่ละโทษ112ขยมเรื่องอะไรเนี่ยเห็นป่ะขณะที่ก้าวไกลเขาอีกด้านหนึ่งแต่นั่นคือเนื่องจากฝ่ายค้านมันอาจจะร่วมกันได้ง่ายกว่าตรงที่ว่ามันไม่ได้มีน่าจะสรรผลประโยชน์ไม่ต้องแบ่งอะไรกันมันไม่ได้ต้องไปแบ่งอะไรกันมันก็เลยแค่ต่างคนต่างอภิปรายรัฐบาลแล้วก็ขอให้ทำได้ขอให้ประสานประเด็นกันหน่อยพอ แต่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมันก็เป็นปัญหาว่านี่คือมันเรารวมกันด้วยมันรวมกันด้วยประโยชน์อ่ะรวมกันด้วยประโยชน์แล้วก็ด้วยปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการเอาตัวรอดเฉพาะหน้าแล้วก็อาจจะด้วยแบบวิธีทางที่แบบว่าคุณต้องอยู่ร่วมกันให้ได้เพื่อปกป้องเพื่อแบบคล้ายๆว่าเอาชนะเลือกตั้งครั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพื่อหาประโยชน์ไปสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าอันนี้คือมันแตกต่างตรงนี้อยู่แล้วแล้วมันตลกทีนี้แต่ปัญหาสำคัญเนี่ยผมคิดว่าฝ่ายค้านอย่างที่บอกมันร่วมมือกันแค่การอภิปรายหรือการทำงานกรรมธิการหรือบางทีก็ต่างคนต่างทำด้วยซ้ำมันไม่กระทบเลยมาแต่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเราเห็นจู้จี้กันอย่างเงี้ยจริงๆทำงานด้วยกันปะทำงานเข้าขากันปะหรือว่าต่างคนต่างทำใช่ปะคุณอนุทินก็คุมมหาไทยเป็นรองนายกคุมศึกษาครับอวอะไรเงี้ยแล้วที่เหลือยังไงก็ข้ามกันไปก็ข้ามกันมาพี่อ้วนเดี๋ยวก็เป็นอะไรอ่ะรัฐมนตรีพาณิชย์เดี๋ยวก็เป็นรองนายกที่ดูแลเรื่องแค่เป็นผู้จัดการรัฐบาลมากกว่ามั้งใช่ป่ะมันเหมือนกับไม่มีคนที่ทำงานด้านหลักอะไรแบบนี้ที่แบบว่าที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่อย่างที่ผมถามอ่ะคุณเศรษฐาเนี่ยใครเป็นรองนายกรองนายกความมั่นคงที่แกบอกเอาความเป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงใครเป็นรองนายกเศรษฐกิจนี่ก็มีคนถามใครเป็นรัฐมนตรีคลังรวบการซ้อนกันไปซ้อนกันมามันเยอะแล้วมันงานมันไม่เป็นระบบผมว่าสิ่งที่เขาควรจะไปคิดก็คือเรื่องพวกนี้ใช่ไหมฮะคือคุณไม่ได้จัดกลุ่มงานอย่างที่มันไอตอนที่มันแบ่งกับอีกรัฐมนตรีมันไม่ได้จัดกลุ่มงานที่มันควรจะเป็นฝ่ายเดียวกันอะที่มันจะอยู่เศรษฐกิจก็ต้องแบบทีมเดียวกันอย่างเงี้ยครับมันถึงจะทำงานได้ผลโอเควันนี้เนี่ยมีเวิร์ดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในงานนี้เกิดขึ้นคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารพูดบนเวทีคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากที่ทุกท่านมาแล้วก็ตั้งแต่เราตั้งรัฐบาลมาตอนนี้ใกล้จะเข้า6เดือนแล้วการทำงานของเราก็ราบรื่นต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือกันในหลายเหตุการณ์และในหลายโอกาสที่ให้ความร่วมมือกันได้เต็มที่ส่วนปัญหาเศรษฐกิจของบ้านเมืองที่มีมาอย่างยาวนานก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ตกลงมาร่วมใจกันแก้ปัญหาประชาชนถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีและภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลัง
ซึ่งเราทุกคนก็ได้เกิดงานครั้งนี้ขึ้นเราทานข้าวและพร้อมจะได้เปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันโดยอยากให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสบายสบายเพราะเมื่อเราเจอกันที่ทำเนียบหรือที่รัฐสภาก็คุยกันเรื่องงานแต่วันนี้คุยกันเรื่องสบายสบายเบาๆบ้างขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันนี้มากๆดีใจที่ได้มาร่วมงานและดินเนอร์ครั้งหน้าไม่ไกลเกินไปเราจะได้มีโอกาสทำความรู้จักกันมากขึ้นและทำงานด้วยกันรับใช้พี่น้องประชาชนและพระเจ้าอยู่หัวของเราอย่างเต็มที่ต่อไปนี่วันนี้ก็เป็นหมวดสำคัญอีกหมวดหนึ่งที่คุณยุ้งยิ้งพูดในงานวันนี้นะมีตัดเค้กด้วยนะข้างหน้ามีคุณทักษิณมารู้สิไม่ถึงไม่เขาเดือนละครั้งอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของเพื่อไทยเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้คือผลงานยังจับต้องไม่ได้นะมันยังจับต้องไม่ได้นะมีมันดูดีกว่ายุคประยุทธ์หน่อยนึงแต่ว่ามันยังจับต้องอะไรไม่ได้นะมันจะมีประกันราคาโน่นน่ะอ้อยต่างๆยางพาราเขาบอกดีโดยบังเอิญหรือดีโดยก็มีฟรีวีซ่าไงฟรีวีซ่าอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องกระจายมันไม่ได้มีอะไรเขาถึงหวังมากที่เขาจะเรื่องเงินเมืองครับซึ่งมันเหมือนกับว่ามันทำอะไรไม่ขึ้นอ่ะไม่ได้ว่าเขานะแต่หมายถึงว่าโดยภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่มันทำอะไรไม่ขึ้นแล้วเหมือนกับว่าเนี่ยก็เหมือนอย่างที่ก้าวไกลบอกคุณควรจะมีมาตรการที่2ที่3อะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันรองเงินเหมือนอย่างเดียวรอดีต่ออย่างอื่นก็เหมือนกับแบบเนี่ยอย่างอื่นมันก็ขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆก็มีอะไรลดราคาโน่นลดราคานี่แต่มันตู้ๆแบบมันก็ตู้ๆไปมันยังไม่ใช่ก้อนใหญ่ใช่ไหมเครื่องจักรเศรษฐกิจด้านอื่นมันก็เหมือนกระดับใช่ไหมอาจารย์เหลือแต่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นภาวะที่โอเคมันเป็นภาวะที่เป็นเรื่องพอวิสัยแล้วไม่ใช่เรื่องไม่ได้โทษเรื่องแบบความสามารถอย่างเดียวเลยแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะพลิกได้อะ อันนี้คือผมถึงคิดว่าตัวรัฐบาลเองควรจะต้องคิดให้หนักเรื่องการทำงานให้แบบอย่างที่ว่าคือคุณต้องมีอะไรใหม่ๆมีอะไรมาแล้วแบบที่มันจะต้องแบบเนี่ยมีมาตรการหลายๆด้านที่มันจะออกมาอีกที่มันจะออกมาที่ให้ความให้คนรู้สึกว่ามันดีขึ้นอะไรเงี้ยเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นแล้วก็เนี่ยทำงานให้เป็นทีมหน่อยครับครับอาจารย์ดิจิตอลวอลเล็ตเอาเข้าจริงเนี่ยตอนนี้เหมือนไม่มีกำหนดแล้วนะยังคงคาดหวังได้ไหมยังคงเป็นความหวังของรัฐบาลได้ไหมคือเราต้องเข้าใจนะฮะว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่ยังอยู่ภายใต้ร่มเงาและอำนาจของรัฐบาลประยุทธ์อยู่เพราะว่ารัฐบาลประยุทธ์เนี่ยคณะรัฐประหารคสช.เนี่ยเขาอยู่ในอำนาจมาเกือบ10ปีนะครับนะเขาวางโครงข่ายองคาพยพในระบบราชการรวมทั้งองค์กรอิสระถูกไหมฮะฉะนั้นการที่ Digital Wallet เนี่ยคือมันไม่ได้ติดขัดเพราะว่าประเด็นเรื่องเนื้อหาของนโยบายทั้งหมดแต่ว่ามันติดขัดเพราะว่ากลไกขององค์กรอิสระเนี่ยคอยสกัดเอาไว้ปปช.ฉะนั้นมันกลับไปสู่ที่จุดเดิมไงว่าระบบโครงสร้างการเมืองใหญ่ของไทยเนี่ยระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยมันก็คือการกันส้มเอาแดงมากันส้มแล้วไม่ให้แดงโตสรุปแค่นี้คำว่าไม่ให้แดงโตถูกต้องคือหมายความว่าไอ้นโยบายต่างๆที่จะทำให้เพื่อไทยโตจะไม่ได้ทำก็ไม่ให้โตก็คือดองไว้ไม่ทำดองไว้แล้วอยู่ในกำมือบีบเมื่อไหร่ก็ได้ถึงที่สุดแล้วไม่ได้มีอำนาจจริงนะฮะแต่ว่ากันส้มเอาไว้แดงก็จะต้องทำหน้าที่ในการกันส้มไม่ทำหน้าที่ทำให้ขบวนการประชาธิปไตยเนี่ยแตกแยกแบ่งแยกและปกครองนี่คือวิธีการที่ฝ่ายจารีตอนุรักษ์นิยมขวาจัดเนี่ยทำมาตลอด90กว่าปีของระบอบประชาธิปไตยไทยคือมันหมายความว่าหลังอภิวัตน์24มิถุนา2475ใช้วิธีนี้ตลอดนั่นหมายความว่าเพื่อไทยนโยบายที่หาเสียงไว้ที่จะเป็นแฟกชิปต่างๆจะไม่เกิดขึ้นเลยจะไม่เกิดขึ้นเลยถูกต้องครับหัวใจใจร้ายไปไหมแล้วถ้าสมมุติว่าทางฝั่งเนี้ยเขาสามารถไปหาสมมุติเพื่อไทยไม่ยอมทำหน้าที่ตรงนี้แล้วแปลงสภาพเป็นอาจจะเป็นนีโอคอนเซอร์เวทีฟก็ได้อนุรักษ์นิยมใหม่เนี่ย เขาก็จะต้องหาคนหรือหาพรรค
ที่ขึ้นมาสู้กับฝ่ายที่ก้าวหน้าฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศนะแต่ว่าจริงๆระบบการเมืองมันก็ไม่ได้สองขั้วขนาดนั้นนะคือในสองขั้วนี้มันก็มีเฉดสีต่างๆกันอีกคือมันซับซ้อนอ่ะซึ่งมันก็จะเกิดบริบทใหม่ทางการเมืองซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกเพราะทุกประเทศก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าการต่อสู้บางทีมันก็ไม่ใช่สองขั้วมันก็อาจจะมีขั้วอื่นๆเกิดขึ้นใหม่ๆขึ้นมาครับครับอาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยผมตกใจนะเพราะว่าเพื่อไทยเองกลายเป็นเครื่องมือแค่เอาไว้กันส้มเนี่ยแต่เพื่อไทยเขาก็จะไม่คิดอย่างนั้นเขาก็ต้องคิดว่าเขาสามารถกลุ่มสภาพได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาจะทำอย่างนั้นได้หรือไม่ถูกไหมคือการล่มสลายลงของระบอบประชาธิปไตยที่คณะราษฎรพยายามสร้างขึ้นเนี่ยมันล่มสลายไปตอนรัฐประหารปี2490ถูกไหมฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยประเทศกำลังจะไปได้ดีเลยเพราะว่ามีรัฐธรรมนูญ2489เป็นรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นประชาธิปไตยที่สุดแล้วหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเราเริ่มมีระบบเลือกตั้งทั้งส.ส.ทั้งส.ว.นะแล้วเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้สภาวะหลังสงครามนะการบริหารเศรษฐกิจก็ยากกำลังจะตั้งต้นไปได้ดีแล้วพอดีมันเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาแล้วขั้วจารีตอนุรักษ์นิยมขวาจัดก็เห็นโอกาสที่จะฟื้นอำนาจขึ้นมาแล้วก็รู้ว่ามีแกนนำผู้นำกองทัพจำนวนหนึ่งเนี่ยผิดหวังกับระบอบประชาธิปไตยเพราะตัวเองสูญเสียอำนาจก็ผนึกกำลังกันไงแต่ในที่สุดแนวร่วมนี้ก็แตกกันเพราะถึงที่สุดแล้วก็ผลประโยชน์ก็ไม่ได้สอดรับกันถึงเกิดรัฐประหาร2500ไงฮะถูกไหมฮะทหารก็แตกอีกครั้งหนึ่งระหว่างขั้วของจอมพลป.กับขั้วจอมพลสฤษดิ์ถูกไหมฮะแล้วใครมีอำนาจจริงๆถูกไหมฮะซึ่งตอนนั้นทางขั้วประชาธิปไตยของอาจารย์ปรีดีก็หนีออกนอกประเทศแล้วครับประชาชนเป็นเพียงเบี้ยไม่ว่าจะเป็นมวลชนสีไหนก็ตามนะฮะฉะนั้นก็อยากจะเรียนประชาชนทั้งหลายว่าออกไปเคลื่อนไหวหรือทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนชนะจริงหรือเปล่าทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นจริงหรือไม่ถ้าการต่อสู้ของเราไม่ได้ทำให้ประเทศดีขึ้นจริงและไปเป็นเบี้ยเป็นเบี้ยในหมากกระดานแห่งการช่วงชิงอำนาจเนี่ยอย่าไปทำเลยถูกหลอกใช้เปล่าซึ่งเราก็เห็นอยู่กรณีไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงถูกไหมฮะหลายคนก็ติดคุกเสียอนาคตไปในที่สุดประชาชนได้อำนาจจริงหรือเปล่าฉะนั้นการต่อสู้เนี่ยเราจะต้องต่อสู้อย่างยาวนานอย่างสันติวิธีโดยการสร้างพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันและเอาชนะในการเลือกตั้งให้ได้วันนี้ 70% ยังไม่ชนะคราวหน้า 80-90 มันต้องเปลี่ยนประเทศได้และต้องเปลี่ยนวิธีนี้สังคมจะได้ไม่ต้องนองเลือดเดือดร้อนเหมือนประเทศอื่นครับเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะฮะแล้วการที่นักการเมืองจะมาโชว์อะไรหรือแสดงอะไรให้เราเห็นเนี่ยเราก็เข้าใจมันก็เป็นสภาพมนุษย์ก็เป็นเช่นนี้แหละครับครับนะมนุษย์ทุกคนก็มีกิเลสมีตัณหาทุกคนก็อยากได้อำนาจได้ชื่อเสียงได้ทรัพย์สินได้อะไรทั้งนั้นยิ่งผู้นำทางการเมืองบางคนที่มีกิเลสหนาไม่พยายามขัดเกลาความต้องการของตัวเองเขาก็จะเป็นยิ่งมากกว่าประชาชนยิ่งเป็นหนักกว่างั้นก็ให้เขาแสดงไปครับครับเราก็ต้องมองทะลุให้ถึงธาตุแท้เพราะจริงๆแล้วการเมืองมันไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรผลประโยชน์ลงตัวก็อยู่กันได้ครับครับนะแต่ถ้ามันเป็นการเมืองเป็นเรื่องอุดมการณ์นั่นก็อีกเรื่องนึงมันก็จะเป็นอีกวิถีนึงเลยใช่ไหมแต่ก็อย่าไปเชื่อนะว่ามนุษย์จะไม่เปลี่ยน
ฮะมนุษย์ก็เปลี่ยนได้อาจารย์ย้ำตั้งแต่แรกแล้วมันเปลี่ยนได้ตลอดฮะมันคือหลักอนิจจังลักษณะฮะแต่มันเป็นหลักประชาธิปไตยครับคือว่าถ้าพรรคการเมืองเนี่ยมันเราต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลอย่าไปเชื่อในคนโอเคพรรคการเมืองมันเชื่อในระบบมันถูกควบคุมด้วยประชาชนอย่างเงี้ยใช่ครับมันอันนั้นคือเขาก็เปลี่ยนยากแต่ว่าต้องใช้เวลาในการควบคุมถึง4ปีได้ควบคุมกันทีไม่หมายถึงว่าในกระบวนการต่างๆที่เขาฟังประชาชนหรือเปล่าจำเป็นต้องอะไรเงี้ยต้องขึ้นกับกระแสนิยมอะไรเงี้ยคือถ้าการเมืองมันไปถึงที่สุดที่มันประชาธิปไตยจะเป็นปีกขวาปีกอะไรแบบเนี้ยซ้ายกลางอะไรเนี้ยเขาก็จะแบบเนี้ยเขาต้องทำให้ประชาชนเนี้ยคงความนิยมในตัวเขาใช่ไหมซึ่งมันก็ต้องฟังประชาชนต้องปรับตัวไปครับโอเคพี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีนะก็ เป็นเรื่องที่วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบจริงๆเป็นเรื่องเครียดนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่แบบมีความปะทะขัดแย้งกันเกิดขึ้นในเชิงความคิดก็ไอ้แถมๆก็คือเราก็มองกับสื่อคือถ้าเรามองว่ามันเครียดใช่ไหมมันหนักใช่ไหมไปดูเมียนมาดิหนักกว่าเราถูกไหมหนักกว่าเราเยอะถูกไหมฮะไล่ยิงประชาชนเลยมองแบบสื่อเราก็ไม่ยอมก็ลุกขึ้นสู้ตอนนี้พวกอะไรนะฮะจารีตอนุรักษ์นิยมขวาจัดเนี่ยคือกำลังแบบไม่ได้สนใจคุณทักษิณเท่าไหร่เพราะเกียรติตะวันอยู่มีตัวเล่นตัวใหม่มีตัวเล่นตัวใหม่รีบๆคุณทักษิณรีบๆออกมาโอเคทิ้งท้ายข่าวนี้แล้วกันนะครับนิดหนึ่งไม่พูดไม่ได้เพราะว่าก็มีเป็นเคสที่ในโลกออนไลน์ก็พูดอย่างเยอะกรณีของคอนเสิร์ตเอชเชลแลนด์คุณแพทองคุณแย่ผมไม่รู้ผมไม่รู้จักนักร้องอ่ะคือประเด็นเนี้ยมันอยู่ตรงที่ว่าเรื่องที่เถียงกันมันอยู่ที่ว่าคุณเอ็ดชีรานเนี่ยมันควรจะฟังอย่างเงี้ยวหรือฟังแบบกรี๊ดแบบคอนเสิร์ตคืออย่างนี้เราก็ให้พื้นที่คุณแพทองทานเขานิดนึงเพราะว่าเขาเข้าใจว่าคนเนี่ยพยายามจะไปบอกว่าเขาเสียงดังใช่ไหมเออเออแล้วเขาบอกไม่ใช่วัดใช่ไปวัดไม่ทีเนี้ยพอไปทีมันไปตัดบางคำเนี่ยอ่านแล้วมันเข้าใจผิดมันไม่เข้าเหมือนไม่เข้าใจว่าคุณแพทองทานไปพูดว่าอยู่คอนเสิร์ตไม่ใช่วัดจะไปเงียบยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยสิ่งที่คุณแพทองทานพูดให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับกรณีที่คอนเสิร์ตเอชเชลแลนด์ที่ยูโอมีไลฟ์เนี่ยนะครับที่เอ็มซูเฟียเนี่ยคือเธอสัมภาษณ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย เห็นคลิปนี้แล้วเหมือนกันแต่ทุกคนก็คงจะจำเสียงตัวเองได้อยู่นะซึ่งเสียงที่ว่าเนี่ยที่มันดังเนี่ยมันไม่ใช่เสียงตัวเองนะครับเพราะถ้าพูดเดี๋ยวจำกันได้แน่ๆนะครับไปคอนเสิร์ตเนี่ยมันก็เป็นสถานที่ที่มีความสุขหลายคนที่ไม่ใช่เฉพาะโซน VIP ก็ส่งเสียงหรือร้องเพลงไปตามปกติของคนไปคอนเสิร์ตไม่ใช่ไปคอนเสิร์ตแล้วต้องนั่งเงียบซึ่งหากเราไปวัดก็เป็นอีกเรื่องนึงไปคอนเสิร์ตก็เป็นอีกเรื่องนึงมันไม่เหมือนกันและคิดว่ามันไม่มีอะไรนะครับทีนี้ในข่าวที่โลกโซเชียลว่ากันเนี่ยมันพูดถึงว่าฝรั่งโวยอ่ะฝรั่งโวยเดินออกเพราะว่าโซน VIP คุยกันเสียงดังนะครับคุณแพทองทานก็บอกว่าไม่มีแล้วก่อนที่จะเริ่มเวลาคอนเสิร์ตเนี่ยก็ได้เดินไปดูห้อง VIP ต่างๆเพื่อไปฟังแนวทางธุรกิจไปฟังแนวทางบริหารของผู้จัดว่าเป็นยังไงก็รู้สึกประทับใจนะครับสถานที่รู้สึกว่ามีห้องดีเครื่องเสียงดีบรรยากาศดีนะครับฟังคลิปแล้วยืนยันไม่ใช่เสียงตัวเองก็ไม่ใช่เสียงเขาก็แต่หมายว่าคือนั่นไงผมบอกผมไม่รู้การฟังคอนเสิร์ตเอชิลานี่มันควรจะแบบคล้ายๆกับว่าอะไรนะกรี๊ดสนั่นหวั่นไหวกันหรือว่านั่งฟังเงียบๆมาร้องตามเหรอร้องตามได้เราก็ไม่มันตัดสินยากตรงนี้ร้องตามมันต้องคนที่อยู่ในนั้นว่าตกลงแล้วเขารู้สึกยังไงพี่ถึกต้องไปดูบ้างคอนเสิร์ตแต่ผมว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะเอามาเป็นประเด็นเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยใช่คือประเด็นคือโลกออนไลน์ไปว่ากันอย่างนั้นไงเราก็เลยพยายามอ่ะงั้นเปิดช่องทางนิดนึงว่าโอเคแล้วเขาก็ได้ชี้แจงว่าเอ้ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงคือมันเป็นสังคมสมัยเนี้ยจานคือคล้ายๆกับว่ามันเหมือนกับคนไม่พอใจว่า VIP นั่นคือมีอภิสิทธิ์อะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบโอเคพอรู้สึกว่าห้อง VIP นั้นเสียงดังกว่าคนอื่นหรืออะไรเงี้ยใช่ป่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเขาไม่พอใจแล้วบันบวกเข้าไปก็คือว่าอ้าวดูไปดูมากลายเป็นคุณลุงอิงใช่ไหมมันเลยเป็นประเด็นซึ่งเนี่ยมันเริ่มจากความแบบคนมันสมัยนี้มันรู้สึกเรื่องปฏิเสธเรื่องความเป็น VIP แล้วมีสิทธิพิเศษแล้วพอมองไปก็เห็นอ้าวเป็นคุณลุงอิงใช่มันก็เลยตั้งคำถาม
ครับมันเป็นอย่างนั้นแหละทีนี้ประเด็นผมว่าคุณนุ้งอิงเขาก็คงไม่ได้ส่งเสียงอย่างที่ว่าจริงๆก็แต่ว่ามันก็จะไปตัดสินกันยากว่าเราไม่ได้อยู่ในตรงนั้นใช่ป่ะมาว่าตกลงเนี่ยมันดังเกินกว่าที่ควรจะเป็นป่ะซึ่งคนสมัยใหม่มันมารยาทมันแบบเรื่องดูหนังใช่ไหมมันต้องไม่คุยไม่อะไรอย่างเงี้ยคุณดูหนังในโรงคุณต้องไม่คุยต้องปิดมือถืออะไรเนี่ยมันไม่ถือรบกวนคนอื่นแต่ไอเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยมาตรวัดมีอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็ตอบได้ยากครับก็เป็นเคสที่มาปิดท้ายกันนะครับเพราะว่าเป็นเคสที่ในโซเชียลก็พูดกันเยอะดราม่าเป็นเรื่องดราม่านะครับเป็นเรื่องดราม่านะครับอันนี้ปิดท้ายจริงๆท่านผู้ชมไม่พูดไม่ได้นะครับเพราะว่าของสำนักพิมพ์นะฮะก่อนจบรายการวันนี้มีหนังสือใหม่มาแนะนำนะครับนะสีเทพนี่นะครับสีเทพสถาปัตย์ปฏิมาเมืองมรดกโลกนะครับนี่สีสวยมากนะครับทีมงานขึ้นเต็มๆให้แล้วนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะพูดถึงเมืองสีเทพโบราณสถานที่อยู่นอกความสนใจของประวัติศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในพัฒนาการอันยาวนานต่อเนื่องของชนชาติไทยเป็นโบราณสถานที่คนทั่วไปอาจจะไม่ได้นึกถึงนะครับจนกระทั่งได้เป็นมรดกโลกนี่แหละเลยเป็นข่าวขึ้นมาคนก็แห่ไปดูไปเที่ยวกันเพราะเป็นมรดกโลกนี่แหละแต่ก่อนหน้านี้ก็เงียบๆไปก็หนังสือเล่มนี้ครับก็เป็นหนังสือที่สำนักพิมพ์มติชนนะครับนำมาลด 15-20% เป็นหนังสือใหม่เลยนะครับแต่เรามาลด 15-20% นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้นะครับท่านไปหาซื้อกันได้ที่งาน Knowledge Book Fair 2024นะครับเทศกาลอ่านเต็มอิ่มนะครับวันที่16ถึง18กุมภาพันธ์นี้ครับที่มิวเซียมสยามนะครับมิวเซียมสยามนอกจากจะมีหนังสือหลายๆเล่มที่เราไปเปิดตัวแล้วก็มีส่วนลดให้ด้วยแล้วนะครับเรามีกิจกรรมอื่นๆเยอะเลยเรามี Book Talk นะครับพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือนักเขียนนักวิชาการนักแปล43คนเรามี Book Work นะครับขออภัย Book Walk นะครับท่องเที่ยวไปตามมิวเซียมสยามแล้วก็มีคนบรรยายให้ด้วยเรื่องของประวัติศาสตร์นะฮะเรามีเวิร์กช็อปนะครับพื้นที่แสดงออกการลงมือทำการสร้างสรรค์ความรู้ความสนุกด้วยมือของท่านเองแล้วก็มีนิทรรศการต่างๆนะครับตลอด3วันเต็มๆนะครับก็ไปรับชมไปฟังที่สำคัญไปแล้วไม่หิวไม่หิวแน่นอนนะครับเรามีงานอาหารด้วยในนั้นนะครับมีร้านอาหารอร่อยเจ้าดังในตำนาน40ร้านมาออกบูธนะครับก็งานนี้นะครับลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้นะครับฟรีครับมติชน event.com นะครับที่เว็บไซต์ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เจอกัน 16-18 กุมภาเที่ยงถึง3ทุ่มที่มิวเซียมสยามครับนี่เอามาฝากกันเรื่องของกินไว้ใจมติชนนะครับบูธอาหารเราจัดเต็มทุกงานดีครับจะได้คลายเครียดบ้างอิ่มความรู้อิ่มท้องด้วยครับนะฮะแล้วก็หนังสือนี่เล่มนี้สวยมากนะอยากให้เห็นจริงข้างในเป็นพิมพ์4สีนะครับทีมงานบอกให้ถือไว้ก่อนนี่เห็นไหมนี่พิมพ์สีสันสวยงามทุกหน้านะครับไปดูได้ลด 10-15% นะครับแต่เอาข้อจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบหลายคนก็เพิ่งมารู้จักนะพอไปมรดกโลกก็กลายเป็นประเด็นเป็นกระแสเลยนะฮะก็เอามาฝากกันนะครับกับงานกิจกรรมดีๆนะครับไปดูผลโพลเราหน่อยนะครับวันนี้ที่เราถามท่านผู้ชมนะครับ เราถามท่านผู้ชมโพลวันนี้นะครับถามว่าท่านคิดว่าเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็นถ้าเปรียบเทียบรัฐบาลชุดนี้กับรัฐบาลชุดที่ผ่านมามีสถานะอย่างไร 26,000 โหวตใน YouTube ที่โหวตเข้ามานะครับบอกว่าดีขึ้น 17% นะครับแย่ลง 53% เท่าเดิม 30% นะครับนี่อันนี้คือ YouTube ใน Facebook นะครับโหวตมาบอกว่าดีขึ้น 11% แย่ลง 47% เท่าเดิม 41% ก็ไล่เลี่ยกันระหว่างแย่ลงกับเท่าเดิมนะครับแต่ว่าทาง YouTube เนี่ยบอกว่าแย่ลง 53% นะครับก็เป็นหลากหลายความคิดเห็นครับไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละคนนะครับก็เคารพความคิดเห็นกันนะครับก็ในทุกช่องทางเลยที่โหวตเข้ามานะฮะส่วนคอมเมนต์วันนี้ต้องขอบคุณทุกความเห็นนะครับที่ทักทายเข้ามานะฮะคุณวสันต์คุณอาร์ตดัลลัสคุณป้อมป้อมพี่ดำนะครับคุณเสาวภาคุณเทลสตอรี่เนี่ยบอกเหมือนบอกทำให้แตกกันแล้วควบคุมอันนี้อาจารย์บอกใช่ไหมดีไวน์รู้ใช่นะครับมีคุณสดใสนะครับ
คุณเนเจอร์นะครับคุณอุรานัสนะครับคุณอภิชาติขอบพระคุณทุกความคิดเห็นนะครับคุณเทลสตอรี่ด้วยนะครับอาจจะตอนนี้อ่านไม่ครบก็ขออภัยด้วยเพราะว่าคอมเมนต์มาเยอะจริงๆนะฮะก็น่าจะประมาณนี้ใครรับชมไม่ทันนะครับเช่นเคยนะครับท่านชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ไม่ชวนทีวีกับ Facebook The Politics แล้วเดี๋ยวแต่ละประเด็นที่อาจารย์ทั้ง2ท่านวันนี้พูดคุยกันก็ท่านดูย้อนหลังได้เดี๋ยวตัดซอยเป็นคลิปให้นะครับวันนี้ The Politics หมดเวลาลงแล้วนะครับเรา3คนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ